เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 85.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปัญโญการสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันองค์วัดปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเจ้าอาวาสหลวงกงวินอำเภอแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านตัวอาตมาคือพระพรจรัญตุกิโตดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสามารถโทรศัพท์มาได้หมายเลขที่โทรคือ024961163 024961163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์ที่024961160024961160หรือจะผ่านทาง SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้สาธุชนทั้งหลายได้รับทราบขอในข้อเรื่องของการประพฤติปฏิบัติปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติมากกว่าปัญหาอื่นนะปัญหาอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้ในตำรานะแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นการเข้าใจได้ยากสับสนแล้วก็การที่จะรู้พระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยหลากหลายวิธีเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะอันนี้ก็เพื่อให้เป็นทางออกของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็โยมก็ถามได้เลยนะถ้ามีนะแล้วก็ถ้ายังไม่มีก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนก็พูดถึงว่าธรรมะของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยไม่ไปสู่โลกไม่ถึงหมายถึงว่าไม่ไปข้างนอกนะไปอยู่กับเนื้อกับตัวนะเป็นจิตที่สงบระงับก็คือว่าจิตธรรมดาของคนทั่วไปนี่ก็คือมันไปข้างนอกตลอดไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิไปสมาธิเราก็หยุดยั้งชั่วขณะเท่านั้นเองออกมาก็ไปอีกละถ้าไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าก่อนหน้าที่เรายังไม่ทำสมาธิเขาก็ไปตอนหลังทำสมาธิแล้วก็ออกมาก็ยังไปอยู่เราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เราเท่ากับว่าเรามาสู่คนภาวะเดิมแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้อันนี้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นนะไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วก็ออกมาแล้วก็คือจบกันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็คนหลายคนคิดว่าการทำสมาธินั้นหมายถึงว่าเราทำจบแล้วเพราะว่าเราเข้าไปข้างในมันว่างอย่างไม่ใช่แต่เมื่อออกข้างนอกก็วุ่นแล้วแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าความวุ่นนั้นว่าเป็นโทษอะไรถือว่าเมื่อตายแล้วก็เข้าตรงที่ว่างก็นิพพานได้เขาถือว่าความว่างเป็นนิพพานอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าความว่างเนี่ยท่านไม่ได้ตีความหมายว่านิพพานคือความว่างเพราะว่าความว่างนั้นน่ะ มันว่างจริงแต่เวลาออกมามันก็วุ่นอีกแล้วฉะนั้นทั้งวุ่นทั้งว่างอยู่ด้วยกันจะเป็นนิพพานได้อย่างไรก็ไม่ได้หมายถึงว่าว่างอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าวุ่นอย่างเดียวแต่นิพพานเนี่ยไม่ได้พูดถึงความว่างนิพพานพูดถึงว่าว่างนั้นก็คือไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรก็คือความเป็นนิพพานคือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิมาเนี่ยออกมาก็ยังมีราคะโทสะโมหะเหมือนเดิมฉะนั้นคำจะว่างหรือไม่ว่างก็ไม่เกี่ยวละเอาเป็นว่าราคะเราสิ้น
โทสะเราสิ้นโมหะเราสิ้นนั่นแหละคือนิพพานนะท่านก็ท่านเอาตัวนี้สามตัวนี้วัดจิตว่างหรือไม่ว่างจิตอะไรก็แล้วแต่ไม่สำคัญหรือว่าสามตัวนี้สิ้นก็คือนิพพานทีนี้เรามาดูสามตัวนี้ว่าแม้แต่เราทำสมาธิแล้วเนี่ยออกมาก็ยังมีสามตัวนั้นอยู่และสามตัวที่มีอยู่นั้นเกิดจากเหตุอะไรเกิดจากจิตที่เราไปสู่อารมณ์ภายนอกนั่นเองไปทางไหนล่ะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาจิตเราไปภายนอกเนี่ยจะมีอารมณ์สามอย่างนะถ้าไปชอบเขาเรียกว่าราคะไปแล้วไม่ชอบเขาเรียกว่าโทสะไปแล้วไปแล้วเฉยๆไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าโมหะคือความหลงเท่ากับว่าไม่มีการไปของจิตชนิดใดที่ไม่ใช่กิเลสเลยแม้จะไปเฉยๆนี่แหละไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยังเป็นกิเลสท่านถือว่าเป็นโมหะคือความหลงหลงอะไรหลงไปในอารมณ์ต่างๆถึงแม้จะรักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่อารมณ์ธรรมดานี่ก็ถือว่าหลงนั่นเองนะอันนี้ก็คือเรียกว่าโลภโกรธหลงนั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนิพพานเขาว่านิพพานเนี่ยเราจะต้องมาทำลาย3ตัวนี้3ตัวนี้จะทำลายได้อย่างไรกรรมวิธีก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอแล้วเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องมากั้นกิเลส3ตัวนี้เป็นกิเลสใหม่นี้ก่อนกิเลสใหม่หมายถึงอะไรกั้นหมายถึงอะไรกั้นหมายถึงว่าเวลาออกจากสมาธิมาแล้วจิตเราจะคิดไปข้างนอกเนี่ยเราห้ามคิดห้ามไปกั้นไว้เพราะถ้าไปก็ไปของทั้งไปหากิเลสเก่านั่นเองกิเลสที่เรามีนั่นเองทีนี้เมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็กั้นไว้เอาอะไรกั้นน่ะเอาสติกั้นแล้วทำยังไงแล้วเอาจิตของเราเนี่ยมาคิดอยู่ในตัวเรานะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราเข้าสมาธิมาแล้วเวลาออกมาก็ต้องมาคิดอยู่ในตัวเรานี่เองเราก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากสุพรรณบุรีนะครับโยมจิลาภาเจริญสุขโยมรัชการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรก็เสียงเบาเนาะโยมเสียงเบาเสียงแรงอีกนิดนึงฮัลโหลโทรศัพท์ไม่ดีค่ะอะไรนะคุณอาจารย์นะคะเวลานั่งเวลาลูกนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์อย่างนี้นะคะแต่ใจจะไม่อยู่กับที่เลยค่ะใจจะไปคิดไปไหนๆก็ไม่รู้ค่ะเสียงมันเบาเนาะว่าใหม่ที่อะไรนะเวลานั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์ทำวัดอย่างนี้นะคะใจนี่ฉันจะไปไหนๆก็ไม่รู้ค่ะโดยที่ไม่อยู่กับตัวเองแล้วค่ะแล้วยังไงจะแก้ไขยังไงใช่ไหมค่ะแก้ไขยังไงค่ะเดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้ถ้าไม่ถนัดเนาะคำถามเดียวเนาะค่ะคำถามเดียวคำถามเดียวก็พูดถึงว่า ใจของคนเราเนี่ยโยมได้แต่ทานได้แต่ศีลได้แต่สวดแต่โยมไม่มีภาวนานะภาวนาก็คือการคุมใจโยมยังไม่ได้คุมไงมันก็ไปเลยนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการคุมไงนะโยมต้องมีการภาวนาเรื่องกรรมฐานขึ้นมามันก็ไปของมันนั่นถ้าเราไม่คุมอันนี้กำลังพูดเมื่อกี้ก็อันเดียวกันเป็นคำตอบที่พอดีเลยโยมก็ถามมาพอดีนั่นว่าถึงแม้ว่าคนไหนที่ทำสมาธิมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องคุมจิตไม่ให้ออกไปมันจะออกแต่ไม่ให้ออกไปโยมยังไม่ทำสมาธิโยมก็ต้องคุมจิตไม่ให้ที่ไม่ออกที่ออกแล้วไม่ให้ออกไปเหมือนกันฉะนั้นวิธีเนี่ยมันมี2วิธีพิจารณาไปเลยร่างกายเราให้จิตเราเนี่ยไหนๆมันจะคิดเหรอเอาคิดตรงนี้นะห้ามคิดตรงนี้นะอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าวางแผนผังให้เขาเดินใหม่หมายถึงว่าจิตนั้นไม่เคยไม่ควรคิดจะไปข้างนอกนะเพราะไปข้างนอกก็คิดอยู่ทั้งวันอยู่แล้วมาคิดมานานก็มีแต่กิเลสเราทั้งนั้นฉะนั้นอย่าไปคิดตรงนั้นนะให้คิดอยู่ตรงไหนล่ะไม่ให้คิดตรงนั้นไหนๆมันหยุดไม่ได้ก็ให้คิดอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าการคิดอยู่ในที่ตัวเราเนี่ยมันเป็นที่แคบนะโลกเนี่ยมันกว้างถ้าเราปล่อยจิตไปเนี่ยโลกมันกว้างมันสนุกเลยนะไปไม่จนหรอกไปไม่จบหรอก
นะจะตามดูตามไม่อะไรก็แล้วแต่ตามหรือไม่ตามมันก็ไปฉะนั้นท่านย่อโลกให้เล็กลงก็คือให้อยู่ในตัวเราเขาเรียกว่าข้างนอกเนี่ยลิงในป่าแต่ในตัวเราเขาเรียกลิงในกรงลิงในกรงมันแคบเดี๋ยวลิงก็หมดฤทธิ์เองตอนนี้ว่าโยมก็ต้องคุมว่าเอาละจิตของเรานะอย่าคิดไปไหนคิดถึงตัวเราดีกว่าอย่างนี้โยมก็จะสงบลงไปเวลาสวดมนต์ก็สวดก็นึกถึงผมบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างนึกถึงคำสวดไปด้วยนึกถึงปากของเราสวดไปด้วยเห็นปากเห็นเราขยับอยู่เห็นตัวเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงถ้าโยมเห็นอย่างนี้เนี่ยโยมก็สงบโยมไปคิดถึงคนอื่นไม่คิดถึงตัวเองก็จะไม่สงบโยมต้องคุมหน่อยเนาะมันต้องคุมหน่อยอันนี้กรรมฐานมันมี2วิธีนะวิธีหนึ่งก็คือว่าพิจารณาไปเลยทีแรกก็ไม่มีสมาธินะเป็นแค่สติแต่ทำไปนำไปเดี๋ยวสมาธิก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเองมีขึ้นมาเองแล้วลองทำดูสิบางคนบอกว่าโอ้ไม่ทำสมาธิไปพิจารณาไม่ได้หรอกได้หรือกรณีหนึ่งคนที่จะทำสมาธิก่อนเวลาทำแล้วเวลาออกมาอย่าให้จิตไปข้างนอกกลับมาพิจารณาตัวเราให้คิดอยู่ในตัวเรานี่เองฉะนั้นมันก็จุดเดียวกันนะจุดยืนเดียวกันนะจุดที่อยู่เดียวกันนะหมายถึงว่าถ้าคนไหนทำสมาธิก่อนเวลาถอยมาก็มาพิจารณาเลยอย่าให้ถ้าไม่พิจารณามันก็จะคิดไปข้างนอกนะแล้วคนไหนยังไม่ทำสมาธิมาก่อนหรือทำแล้วไม่เอาใช้สมาธิก็ได้พิจารณาไปเลยมันก็ที่เดียวกันจุดยืนเดียวกันฉะนั้นมันได้สองวิธีแต่ส่วนใหญ่แล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านให้พิจารณาไปเลยแต่ส่วนน้อยที่สมัยนี้ก็ดีสมัยพุทธกาลก็ดีที่ทำสมาธิก่อนแล้วมาพิจารณาแต่มันก็ได้ทั้งคู่นะได้ทั้งคู่ฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะให้พิจารณาไปเลยนะเราเห็นสังเกตว่าเวลาพระบวชมาเนี่ยบวชปุ๊บท่านให้ผมคนเล็บฝันหนังเลยท่านมาให้อานาปานสติบ้างให้อนุท่านไม่ให้เพราะทำตรงนี้มันมีขึ้นมาเองแต่ว่าเอาละไม่เป็นไรถ้าเราจะทำเรื่องสมาธิก่อนก็ได้แต่ว่าเวลาออกสมาธิมาต้องพิจารณาอย่าปล่อยจิตไปถ้าปล่อยจิตไปเราไม่สามารถจะไปนิพพานได้เลยเพราะว่าเท่ากับไปกิเลสเก่าของเราที่เรามีอยู่แล้วฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราได้ยินไหมว่าครูบาอาจารย์ที่บอกถอยจิตออกมาเมื่อจิตออกจากสมาธิเนี่ยเมื่อจิตเริ่มจะคิดได้เนี่ยให้มาคิดอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังถามว่าทำไมตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยไม่เอาจิตมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเอามาไม่ได้คิดไม่ได้เพราะว่าจิตมันเล็กมันลึกไปเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันไร้เจตนาจิตไร้เจตนาหมายความว่าอย่างไรหมายถึงว่าเวลาจิตมันนิ่งแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะคิดอะไรได้เลยเจตนาจะคิดมันก็คิดไม่ได้ขนาดตัวจะขยับมันยังขยับไม่ได้เลยเพราะมันลึกมันสั่งการอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นต้องปล่อยให้เขาเนี่ยถอยออกมาก่อนจะถอยเองก็ได้หรือจะปล่อยถอยก็ได้เมื่อถอยแล้วนะจิตเริ่มมีความคิดได้ขยับตัวได้เนี่ยเราก็เริ่มพิจารณาเลยคือชิงหรือถ้าไม่เริ่มพิจารณาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปข้างนอกละฉะนั้นไปข้างนอกถือว่าผิดหมดเลยไม่ได้อันนี้นักปฏิบัติมีข้อสังเกตอยู่แค่นี้เองเราจะคิดว่าเอาละเราจะเข้าสมาธิเนยก็เข้าสมาธิไปออกมาก็พิจารณาก็ได้ถ้าคนถนัดอย่างนั้นนะแต่ถ้าคนพิจารณาไปเลยเนี่ยก็พิจารณาไปเลยถ้าเนยก็คาภาพไว้ก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันแต่ถนัดคนละอย่างนี้แหละทั้งช่องสองอย่างนี้ไปได้แต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนนะท่านก็สอนตามถนัดนะคนไหนถนัดเรื่องปัญญาเนี่ยท่านจะสอนมาไม่ต้องใช้สมาธิให้พิจารณาไปเลยแต่ถ้าคนไหนถนัดเรื่องสมาธิท่านก็สอนให้ทำสมาธิก่อนแล้วก็ให้พิจารณาฉะนั้นเราเห็นความแตกต่างสองอาจารย์เนี่ยมีอยู่แต่ความจริงแล้วจุดยืนเดียวกันท่านถอยท่านเข้าไปเดียวท่านก็ถอยมาพิจารณาแต่อีกคนหนึ่งก็พิจารณาไปเลยเดี๋ยวมันก็มันไปอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่าเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเรางงอ่ะเราสงสัยว่าทำไมอาจารย์โน้นสอนอย่างนี้อาจารย์ความจริงแล้วต่างอาจารย์ต่างความเห็นเพราะท่านถนัดท่านถนัดอย่างนั้นนะท่านฝึกมาอย่างนั้นแต่มันได้ทั้งสองวิธีแต่วิธีที่ไม่ควรเลยนี่ก็คือว่าไม่ควรหรือว่ามันเป็นที่วิธีที่ผิดเลยเนี่ยก็คือว่า
เวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยเวลาออกนะปล่อยจิตไปเลยอันนั้นไม่ได้อันนั้นถือว่าไม่เข้าสู่อริยมรรคไม่เข้าสู่สมาธิอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่นิพพานเพราะอะไรเพราะไม่มาพิจารณาร่างกายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้ปล่อยจิตไปอย่างเดียวแล้วก็นักปฏิบัติเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาทำคนที่ เขาเรียกว่ามีข้อดีข้อเสียนะทั้งสองจริตเนี่ยเพราะมีสายเข้ามาครับก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมนี่เจริญสุขโยมนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมจะถามว่าเวลาเจริญกรรมฐานนะคะหลวงพ่อแล้วเมื่อก่อนโยมปฏิบัติมาก็มีแต่เวทนาตลอดเลยคือทำกี่ชั่วโมงก็มีแต่เวทนาไม่เกิดเป็นสมาธิเลยแล้วพอตอนหลังฟังหลวงพ่อสนองบ่อยๆก็เลยเอาจิตมาไว้ที่นาลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะก็เกิดไม่เกิดเวทนาแต่มันเบามันเกือบสว่างมันจะพูดว่าสว่างก็ไม่ถูกค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันเบามันไม่เกิดเวทนารู้สึกว่ามันมีมานะมีความเพียรคือโยมทำติดต่อกันชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยมาหลายเดือนแล้วค่ะแต่ที่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปก็คือเราเปลี่ยนจุดที่เราเพ่งเราไม่ภาวนาอย่างอื่นภาวนาพุทโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธแต่จิตเราไปเพ่งที่อุณาโลมสิ่งนี้เขาเรียกสมาธิไหมคะหลวงพ่อได้โยมได้คือมันแล้วแต่อุบายของคนคือเราที่ว่าไม่ข้ามเวทนานะเพราะว่าจิตเรายังไม่สงบมันก็ไม่ข้ามหรอกในที่เราสงบมันก็ข้ามแต่ว่าข้ามแล้วก็ไม่ใช่ว่าวันหลังก็ข้ามตลอดก็ไม่ใช่ก็ต้องนับหนึ่งใหม่มันก็เป็นสมาธินั่นแหละโยมมันก็ค่อยเป็นฉะนั้นมันก็ใช่อยู่ไหนก็ได้อยู่อนันต์อุณาโลมก็คือหน้าผากก็ได้อยู่ปลายจมูกก็ได้คืออยู่ที่คนถนัดนะก็เกิดสมาธิแต่สมาธิเนี่ยเกิดแล้วอย่าคิดว่ามันมีอยู่กับเราตลอดนะวันหลังก็หายเดี๋ยวก็เสื่อมออกมาก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่ว่าเราทำเริ่มแรกของการฝึกก็ต้องมาเรียนรู้สมาธิก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนนะสมาธิเรายังไม่พอต้องออกทางสายปัญญาอีกเงี้ยต้องมาการหัดการพิจารณาตัวอีกเงี้ยมันมีหลายขั้นตอนนะแต่ขั้นตอนนี้โยมเอาอย่างนี้ก่อนก็ถือว่าได้นะได้ทำไปก่อนถ้าเราถนัดอย่างไรบางครั้งเนี่ยครูบาอาจารย์สอนอย่างใดอย่างหนึ่งบางครั้งเราทำไม่ได้ก็มีแล้วก็อาจารย์อีกองค์สอนอย่างนี้ปรากฏว่าทำได้ก็มีคือความจริงไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าเพียงแต่เทคนิคที่เราใส่ใจหรือว่าการกระทำนั้นมันอาจจะเราจะถูกเทคนิคกับใครเท่านั้นเองนะก็แล้วแต่ก็เมื่อสมาธิเกิดขึ้นได้ก็ใช้ได้นี่ก็เริ่มเกิดแล้วในตรงนี้ตัวเบาเนี่ยนะตัวเบาแต่พออีกวันนึงโยมทำก็ไม่เกิดนะใช่ไหมมันหาเวลาลมไม่เกิดก็ไม่เกิดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสมาธิในเวลาเกิดมันก็หายได้มันเสื่อมได้นะมันหามได้เขาก็รักษาอยู่เรื่อยแล้วก็ทำเกิดบ้างไม่เกิดบ้างเกิดบ้างไม่เกิดบ้างมันมีเป็นของธรรมดาอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่เอาจิตสงบออกมาเราก็มีกิเลสเหมือนเดิมนะมันก็แต่ว่าก็ฝึกไปก่อนนะฝึกบ่อยๆนะก็หน่อยก็แล้วกันขยันหน่อยต้องดูแลตลอดนะสมาธิเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าภายใน3วันนะเดี๋ยวหายแน่หายหมดเลยบางคนยังไม่ถึง3วันเลยหายแหละโยมวันก่อนหายไปวันนึงเพื่อนมีงานเลี้ยงโยมไปกลับมาหาอุณาโลมไม่เจอพยายามเพ่งกลับมาเวทนาอีกแล้วหลวงพ่อกลับมารู้สึกอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันหายไปไหนสมาธิวันนั้นกลับมาเวทนาอีกโยมก็ทำใหม่อีกวันนึงก็ทำมานะเจ้าคะทำจนก็ฟังหลวงพ่อทีนี้ทำกลายเป็นว่ากลางวันเนี่ยก็ฟังธรรมะสว่างใจทำฟังของพ่อแล้วก็ทำงานก็ทำเดินจงกรมไปรับข้าวไปบ้างลืมบ้างทับบ้างก็อยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ทั้งวันไปออกกำลังกายก็ขวาย่างซ้ายย่างก็ทำกลายเป็นว่าทำทั้งวันเชื่อว่ามันก็ยังเตลิดนะหลวงพ่อก็ขยันหน่อยนะขยันหน่อยเพราะว่าร่องรอยมันหาย
เรายังไม่ทันอะไรคือของเรายังเปราะบางอยู่มันแค่วันเดียวข้ามคืนรอยมันหายแล้วหาร่องรอยตรงนั้นไม่เจอแหละมันเขากำลังเวลาเขาเรียกว่าให้ทำตรงนั้นนะจนเป็นรอยที่ไม่หายนะก็ถูบ่อยๆไถบ่อยๆให้เข้าบ่อยๆให้มันเปิดรูเปิดช่องอยู่ให้บ่อยๆมันจะได้ไม่ลืมไม่หลงให้มันเห็นรอยอยู่เรื่อยๆก็เข้าได้ก็คนทำสมาธิก็ยากๆอย่างนี้แหละแต่ว่าขยันประหยัดไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้นะทำมาหลายปีมากเลยเพิ่งมาเจอหลายปีรู้สึกปลื้มใจเราหายอีกแล้วเลยเกิดความเอ๊ะอะไรกันนี่มันใครจะตอบได้คือเราสามารถที่จะรู้ว่าอาการหายของเขาเพราะอะไรเพราะจิตเราในปล่อยออกจากตรงนั้นปล่อยคิดทั้งวันปล่อยคิดทั้งวันไอ้ความคิดตรงนี้มันไปกบปล่อยตรงนั้นหมดเลยความคิดที่รู้อะไรเนี่ยทำให้เขาทุกอย่างเสื่อมทรามหมดเลยสมาธิของพระยาเจ้าจะไม่มีการหายเลยเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีตรงนี้เพราะมันมีข้อเสียก็คือเวลาออกมาเราปล่อยจิตไปเรื่อยเนี่ยหายแน่ยังไงก็หายแต่ถ้าโยมนะเวลาออกจากตรงนั้นมาแล้วโยมไม่ให้จิตไปไหนให้จิตอยู่เนี่ยผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างฟันหนังเห็นนึกตัวเองเป็นซากศพบ้างนึกถึงตัวเองเป็นร่างสดๆบ้างถ้าทำอย่างนี้ทั้งกลางวันนะออกมาก็ทำอย่างนี้เวลาเข้าก็เข้าไปเวลาออกมาก็นี้อามาว่าโยมไม่หายหรอกไม่หายมันมีข้อเสียตรงนี้ว่าเวลาเราเลิกมันปล่อยก็จิตเราทำชั่วโมงหนึ่งแต่ปล่อย23ชั่วโมงมันจะเหลือหรือมันจะเหลือนะมันก็หาลอยมันก็หายไม่เป็นไรทำใหม่โยมนะคือเพียนกว่านี้เพียนกว่านี้ที่ยากได้เจ้าค่ะสาธุนะสาธุก็อย่างที่เคยพูดนะว่า คนที่ทำสมาธิก่อนมีข้อดีข้อเสียนะทำสมาธิก่อนมาพิจารณาทีหลังข้อดีข้อเสียก็เยอะคนที่พิจารณาไปเลยก็ข้อดีข้อเสียก็เยอะมีทั้งคู่นะอันนี้เรามาดูด้วยว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีเนี่ยเขาก็มีดีมีเสียอยู่เหมือนกันมาพูดถึงว่าถ้าทำสมาธิก่อนถ้าคนไหนทำสมาธิก่อนเนี่ยแล้วก็มาค่อยพิจารณาทีหลังข้อดีข้อเสียเป็นยังไงข้อดีข้อเสียก็คือว่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราต้องได้สมาธิก่อนส่วนการพิจารณาเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังถ้าคนนั้นเนี่ยฝึกมาเนี่ย3ปี4ปี5ปี6ปีเนี่ยสมาธิก็ยังไม่ได้ก็ยังเสื่อมไปการพิจารณาก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะว่าขั้นตอน1เนี่ยยังไม่ดีขั้นตอน2จะมีได้อย่างไรทำให้นักปฏิบัติเนี่ยเสียเวลากับตรงนั้นนะนี่คือข้อเสียเขาเรื่องสมาธิเพราะเมื่อเราไม่ได้สมาธิเนี่ยการจะไปสู่อย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเราก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากปฐมธานีนะครับโยมนงรักเจริญตุกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรลูกโทรรายการผลหลวงพ่อนะคะวันนั้นเข้าใจเนาะวันนั้นเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะหลวงพ่อก็คือว่าต้องดูที่กายตลอดเลยลูกก็จะเน้นตรงจุดที่ว่านิมิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิมิตก็คือที่อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าร่างกายก็คือประหยัดของขันธมารอยู่แล้วรู้ปัจจัยตรงนี้ค่ะเหมือนว่ายิ่งเราปฏิบัติมากขึ้นมารก็ยิ่งสอบแล้วก็รู้ว่าเราต้องการที่จะละอะไรตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะยิ่งเพียรมากยิ่งมากเลยต้องเจอจุดตรงนี้ตลอดเขาจะรู้ทันทีเลยว่าลูกต้องการที่จะละตามราคะตรงชายตรงเนี้ยค่ะเขาไปยิ่งมาในรูปของนิมิตอย่างเงี้ยแน่นอนแน่นอนบางครั้งก็เป็นจิตเรานั่นแหละสร้างขึ้นมาบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของมารจริงๆที่แอบแฝงมาก็มันมีทั้งสองเพราะมารภายนอกก็มีมารภายในเราก็มีกิเลสเราก็เป็นมารอยู่แล้วมันก็เลยผสมผสานกันนะค่ะพอลูกดูตรงจุดที่ว่าลูกปฏิบัติเนี่ยในการปฏิบัติการอยู่ใช้ชีวิตประจำวันที่ลูกพิจารณาลูกปฏิบัติอารมณ์ตรงนั้นลูกไม่มีเลยนะคะหลวงพ่ออารมณ์ตรงที่จะเป็นกามความเป็นหญิงเป็นชายเพราะตั้งแต่ลูกปฏิบัติมาลูกไม่ได้แบบมีตรงนั้นเลยคือเหมือนแยกจะนอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือปฏิบัติตรงนั้นคือว่าตรงนี้เนี่ยระหว่างที่เราคุมอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเกิดได้เพราะระบบนะไม่เอื้ออำนวยการเกิดแต่ว่าตอนที่เราจะหลับก็ดีเราตอนที่เราเผลอเนี่ยที่มันก้นบึ้งของมันจริงๆเนี่ยมันยังมีอยู่มันจะปรากฏตอนที่เราเนี่ยเผลอหรือโอกาสที่เรายังไม่คุมเช่นว่าเราจะหลับบ้างเราจะ
มีการทำอย่างอื่นมันจะออกมาให้เห็นค่ะแล้วถ้าเขามาตรงตอนที่เราหลับอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วถ้าเราเผลอไปตรงจุดที่ว่าเราไปยินยอมตรงนั้นกับผู้ชายที่มาเป็นแบบในรูปอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อจะถือว่าเราหลุดแล้วไหมคะก็เราหลุดนั่นแหละแต่ว่าเราหลุดนั่นแหละเพราะว่าแสดงว่าเราเนี่ยยังยินดีหรือสมยอมกับเขาก็แสดงว่าใจเรายังดินดีอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพุทธเจ้าก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลนะถือว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นการที่คนเราไม่สามารถที่จะคุมได้แม้แต่ภิกษุก็ดีนักบวชก็ดีเนี่ยท่านถือว่ายังไม่เป็นการเสียศีลเพราะมันเป็นเบื้องลึกของกิเลสเราที่ยังเราจะรู้ว่าเรามีหรือไม่มียินดีเราจะสังเกตตอนฝันนั่นแหละมันจะเห็นชัดว่าก้นบึ้งของเราเนี่ยยังมีความยินดีอยู่ไหมและเขายังมีอยู่ไหมมันจะเห็นตรงนั้นนะแต่ตอนที่เราคุมอยู่เนี่ยจะไม่เห็นแล้วเพราะว่าเรารุนแรงเราแข็งแกร่งเขาก็ยังถูกกบอยู่ฉะนั้นยังตายใจไม่ได้ฉะนั้นเราก็ดูไปว่าเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขามาอย่างนั้นกับเราเนี่ยตอบสนองแล้วจิตเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงถ้าเรายังยินดีเขาอยู่นั่นน่ะแสดงว่าเรายังมีความยินดีอยู่นั่นเองมันจะออกมาให้เห็นนะฮัลโหลได้ยินไหมเอาวางแล้วเนาะวางแล้วมั้งก็พูดถึงว่ามารมารก็มีทั้งสองอย่างนะมารกิเลสเราเนี่ยก็เป็นมารอยู่ข้างนอกก็เป็นมารอยู่ก็ขอตอบแค่นี้นะโยมนงรักเนาะก็วางสายไปแล้วก็มีจดหมายมาจากประจวบคีรีขันธ์นะครับโยมสมศรีเขียนมาว่าผู้ที่จะต่อและเผยแผ่ธรรมะให้คนอื่นทราบเนี่ยและปฏิบัติเนี่ยควรจะบรรลุพระอรหันต์ก่อนหรือเปล่าความจริงตั้งแต่โสดาบันก็ได้แล้วนะโสดาบันไปเนี่ยถือว่าพระโสดาบันนี้รู้แน่นอนว่าพระอรหันต์ไปทางไหนก็เรียกว่าเที่ยงตรงที่จะตรัสรู้ไปข้างหน้าแน่นอนนะแต่ถ้าดีแล้วก็คือพระอรหันต์นั่นเองนะเพราะเป็นผู้จนผู้เรียกว่าผู้เจนจบทุกอย่างแต่ถ้าถูกต้องตั้งแต่ความไม่ผิดพลาดเนี่ยก็คือพระโสดาบันขึ้นไปนะพระอานนท์ท่านก็สอนแสดงธรรมอยู่เลยเหมือนกัน อันนี้ก็พูดถึงว่าเราจะเห็นว่าการแสดงธรรมเนี่ยก็คือคนที่รู้อริยสัจ4แจ้งคือการเข้าใจอริยสัจ4นั้นชัดเจนก็คือพระโสดาบันขึ้นไปคือว่าพระโสดาบันนั้นเป็นผู้มีความพร้อมนะที่จะสอนถึงแม้ท่านจะไม่บรรลุแต่ว่าอนาคตแน่นอนว่าคือปัญญาของท่านเห็นแล้วว่านิพพานเป็นอย่างไรแต่เพียงแต่ท่านไปยังไม่ถึงฉะนั้นการเห็นของท่านไม่ผิดพลาดถึงแม้แต่ท่านจะเดินทางไม่ถึงก็ตามแต่ความเห็นของท่านเที่ยงตรงไม่มีการคดโกงนะฉะนั้นคนที่เป็นโสดาบันขึ้นไปก็แสดงธรรมได้เรื่องมรรคผลนิพพานนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงโสดาบันแสดงธรรมก็แสดงธรรมไปพื้นๆก่อนได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ให้แสดงธรรมซะเลยก็ไม่ได้คือแสดงตามภูมิของคนแสดงนั่นเองนะคนแสดงก็ท่านยังไม่ถึงไหนท่านยังไม่รู้อะไรก็แสดงศีลเบื้องต้นสมาธิเบื้องต้นแล้วก็เป็นเรื่องของสมาธิพอสมควรอะไรได้อยู่ได้หมดอ่ะนะก็ได้แต่ว่าสอนตามภูมิของท่านนั่นเองฉบับที่2นะครับจากคุณเอสกทมนะครับเขียนว่าโยมปฏิบัติใหม่จะพิจารณากายโดยพิจารณาโครงกระดูกเลย จะได้ไหมครับได้ได้นะได้พิจารณาไปเลยก็ได้ก็ใหม่นะเอาตรงนั้นเลยเดี๋ยวสมาธิมันจะมีเองถ้าโยมอยู่โครงกระดูกบ่อยเห็นโครงกระดูกทุกวันเดินเหมือนกับว่าเราเป็นโครงกระดูกเคลื่อนที่เนี่ยทำอย่างนั้นบ่อยๆเดี๋ยวสมาธิทั้งหมดมาเองนะเราต้องเข้าใจว่าจิตของเราอยู่ในตัวเนี่ยยังไงก็เป็นสมาธินะไม่เป็นเดี๋ยวมันก็จะเป็นนะที่แรกมันไม่เป็นเดี๋ยวก็จะเป็นส่วนบางคนบอกว่าต้องให้เป็นก่อนก็ได้นะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอย่างที่เคยอธิบายไว้บ้างแล้วนะเมื่อกี้นะก็ขอต่อนิดหนึ่งนะบางคนอาจจะอยากรู้ว่าทำวิธีนี้ข้อดีข้อเสียมีอย่างไรทำวิธีว่าพิจารณาไปเลยเนี่ยมีข้อดีข้อเสียไหมมีหรือบางคนบอกว่าต้องทำสมาธิก่อนแล้วทำสมาธิก่อนแล้วในข้อดีข้อเสียมีไหมมีหมดมีทั้งสองอย่างเลยเราจะพูดให้ฟังนะเพราะว่าบางครั้งที่อาตมานำเรื่องนี้มาคุยก็เพราะว่า
เป็นการถกเถียงกันในวงการของสังคมว่านักสังคมนักปฏิบัติว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดก็เลยเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องเคลียร์ปัญหานี้ให้แจ้งว่าการปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยมันถูกผิดอย่างไรเนี่ยก็คงจะมาคุยกันในรายการนี้นะก็พูดถึงว่าถ้าเราทำสมาธิก่อนเนี่ย ข้อดีข้อเสียก็คือว่าขั้นเขาจะตั้งโปรแกรมไว้เลยว่าเอาละขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำสมาธิก่อนสมาธิให้เกิดก่อนขั้นตอนที่สองถ้าเกิดได้แล้วเนี่ยเราถึงจะยกจิตเนี่ยไปสู่การเข้าสู่ปัญญาก็คือการพิจารณาฉะนั้นมันมีสองขั้นตอนว่าขั้นตอนหนึ่งทำสมาธิให้เกิดขั้นตอนสองถ้าเกิดแล้วเนี่ย เราจะนำจิตเนี่ยเวลาถอยจิตออกมาเนี่ยเวลาอยู่ในสมาธิพิจารณาไม่ได้นะอย่างที่เคยบอกไปแล้วไม่ได้ต้องถอยก่อนถอยเองก็ได้หรือว่ามันถอยของมันเองหรือว่าเราจะถอยก็แล้วแต่ต้องถอยถ้าถอยนี่เกือบจะหลุดนะเกือบจะหล่นนะถึงจะพิจารณาได้เพราะถ้าลึกกว่านั้นแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้จิตมันไร้เจตนาไร้การกระทำเท่านั้นบังคับให้ทำอะไรมันไม่ทำหรอกมันจะนิ่งอย่างเดียวเพราะว่าจิตเรายังเป็นจิตที่คิดอะไรไม่ได้ตอนนั้นนะแต่เมื่อจะคิดขึ้นมาเนี่ยเขาห้ามไปข้างนอกให้คิดถึงตัวเองอันนี้ข้อเสียก็คือว่า ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่ผ่านทำมา2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีไม่ผ่านแล้วเมื่อไหร่จะขั้นตอนที่2ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนี่คือข้อเสียว่าเขาทำสมาธิขั้นตอนแรกก็ไม่ผ่านและ2เนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดฉะนั้นทำให้เกินการเวลาตรงนั้นกินเวลาของตัวเองไปเรื่อยๆๆๆทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าขั้นตอนที่สุดท้ายก็เลิกลาหมดกำลังใจเพราะสมาธิขั้นตอนแรกก็ไม่ผ่านนี่คือความล่าช้านะคือเขาไม่เปลี่ยนวิธีอื่นทำอย่างวิธีเดียวและอีกประการหนึ่งสู้สมมติว่าคนเนี้ยทำสมาธิผ่านประเภทที่อีกขั้นตอนก็คือว่าถ้าทำสมาธิผ่านหมายถึงว่าเขาทำสมาธิได้ละเมื่อได้แล้วเนี่ย มันก็มีปัญหาอีกเวลาออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมพิจารณาร่างกายเขาจะปล่อยจิตไปเลยถ้าไม่พิจารณาร่างกายเนี่ยเหมือนกับปล่อยจิตบางคนก็บอกว่าไม่ปล่อยต้องคุมจิตอยู่แต่เขาคุมแต่จิตอย่างเดียวคุมแต่อยู่หลังจิตไม่ได้อยู่ข้างหน้าจิตหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเวลาออกจากสมาธิเนี่ยจิตไปหน้าแต่ตัวเองตามหลังเราไม่ทันเขาเขานำหน้าเราจะกั้นเขาได้อย่างไรเราจะไปสลักหน้าเขาได้อย่างไรเพราะว่าจิตไปหน้าเราตามหลังเราไม่ทันเขาฉะนั้นตามจิตไปทั้งวันก็การจบก็จะไม่มีนี่คือปัญหาว่าคนทำสมาธิแล้วออกมาแล้วมันจะมีผลเสียคือตามจิตตามไปทางไหนก็ไปทางเดิมนี่ก็อีกประการหนึ่งว่าข้อเสียของการทำสมาธิเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เอาละต่อไปเนี่ยถ้าเกิดคนนั้นเข้าใจว่าเอาละตามจิตไม่ดีนะมันไม่มีที่จบไม่มีที่ยุติตามไปก็ไม่มีจบเลยตามมากี่ปีกี่ปีก็อยู่อย่างเนี้ยไม่เป็นอะไรสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเอาละอีกขั้นตอนหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่ตามนะออกมาแล้วเนี่ยจะมาพิจารณาร่างกายยามครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเวลาจิตถอยออกมาอุปจารสมาธินะยกจิตขึ้นมาพิจารณาผมขนเล็บผนังนะไอ้ธรรมชาติของคนที่ทำสมาธิเนี่ยเชื่อไหมว่าให้เขามาพิจารณาเนี่ยร่างกายเนี่ยเขาไม่อยากคิดเพราะอะไรเพราะเขาติดนิสัยว่าคิดไม่ถูกแล้วคิดเนี่ยมันเป็นความวุ่นวายมันเป็นความไม่สงบเขาชอบสงบแต่ยันมาให้เขามาคิดเนี่ยเขาเป็นคนที่รังเกียจความคิดแล้วก็เห็นว่าความคิดเป็นเรื่องลุงหลังแล้วก็เป็นเรื่องของไม่ควรที่จะคิดนี่คือปัญหาว่าคนทำสมาธิเนี่ยเวลาให้คิดตัวเราเนี่ยไม่ชอบคิดแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยก้าวไม่ได้นะปัญหามันมีอย่างนั้นนะมันมีทุกปัญหาทุกอย่างต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยเอาละความคิดเนี่ยไม่ชอบคิดก็จริงแต่เขาต้องคิดเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์สอนไว้ต้องมาพิจารณาเขาก็หลังทั้งฝืนใจตัวเองคิดไป
คิดไปในตัวเราเนี่ยพิจารณาหัวเท้าพิจารณาผมคนเล็บหนังเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าคนที่ไม่คิดเนี่ยติดอยู่ในความสงบนะก็เรียกว่าสมาธิหัวต่อเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ว่านะว่าสมาธิหัวต่ออย่างเนี้ยก็ตรงนี้เองนี่คือข้อเสียของการทำสมาธิว่าทำมันก็มีได้มีเสียนะทีนี้คนเราเนี่ยหัดพิจารณาทั้งที่ว่าไม่ชอบพิจารณาก็พิจารณาไปก่อนเอาละสมมติว่าคนนี้พิจารณาไปเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยเขาพิจารณายังไงพิจารณาติดไล่ไปตามตัวเราเนี่ย ถ้าเกิดว่าสมาธิเขาถอยไม่มากหรือสมาธิเขามากเกินไปเขาจะเห็นตัวเองยากการที่เห็นตัวเองยากเพราะสมาธิมันเลี้ยงเหมือนปลาเนี่ยอยู่ในน้ำแต่น้ำมันมากจับปลายากเพราะอะไรเพราะน้ำมากปลานี่ไม่รู้อยู่ไหนถ้าปลาเนี่ยน้ำน้อยเนี่ยปลาก็จับง่ายและน้ำมากเนี่ยเอาเรื่องการที่สมาธิมากเนี่ยความว่างหรือความสว่างนั้นจะทับร่างกายมองไม่เห็นมันว่างไปหมดแล้วก็มองหากายไม่เจอนี่คือปัญหานะมีปัญหาของการทำสมาธิแล้วมาวิจารณาแต่นี่นักปฏิบัติก็เอาละไม่เจอก็ต้องเจอสมมติว่าเอาไม่เจอก็ต้องเจอละจะทำยังไงเขาก็ตั้งภาพขึ้นมาเลยโดยการตั้งขึ้นมาการที่ตั้งขึ้นภาพขณะที่จิตเนี่ยยังมีสมาธิเลี้ยงอยู่เนี่ยเขาตั้งภาพตัวเองขึ้นมาภาพนั้นจะเป็นนิมิตขึ้นมาเองและพยายามจะยัดเยียดภาพเราเข้าไปเพราะถ้าภาพเราไม่เข้าไปภาพอื่นก็จะแทรกแซงเขาก็ชิงภาพอื่นมาให้เกิดเอาภาพเราเข้าไปเขาก็พยายามที่จะสร้างภาพตัวเองขึ้นได้เมื่อสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่านิมิตนิมิตแล้วนิมิตเนี่ยพยายามที่จะพิจารณาเป็นอสุภะ ด้วยนิมิตอันนั้นเช่นว่าทำให้สลายบ้างให้มันกลายเป็นซากศพบ้างให้มันเป็นของนิจจังทุกขังอนัตตาก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอุคหะปฏิภาคก็แล้วแต่ว่ากรรมวิธีของคนนั้น จะทำได้อย่างไรทีนี้เมื่อคนนั้นทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีแต่ก็มีปัญหาว่าเมื่อทำนิมิตเนี่ย บ่อยๆเวลาเหนื่อยก็เข้าสมาธิไปเวลาออกมาก็อาศัยนิมิตทำต่อไปคือเขาจะไม่ให้ปล่อยจิตออกข้างนอกนะคนที่เขาจะหวังนิพพานเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยถึงแม้เขาจะทำสมาธิเนี่ยออกเวลาออกมาเขาก็จะไม่ปล่อยจิตไปเขาจะปล่อยอยู่จิตอยู่ที่ผมคนเล็บฝันหนังแต่นี่ถ้าสมาธิมากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิมิตเมื่อนิมิตนั้นเนี่ยทำแล้วขยายแล้วทำให้เราเนี่ยสลดสังเวชว่ากิเลสเราก็ทำให้เราลดลงไปเยอะได้ด้วยนิมิตนั้น แต่ก็มีข้อเสียว่านิมิตเนี่ยเวลาเราไม่ทำสมาธิหรือว่าเราไม่ทำเนี่ยมันก็หายเมื่อนิมิตหายแต่กายจริงก็ไม่เห็นจิตเราก็นิ่งก็จริงแต่นิ่งไม่มีฐานเขาเรียกว่านิ่งลอยตัวอันนี้มันเป็นข้อเสียอยู่อย่างนี้ว่าถ้าลอยตัวนะจิตเรามันนิ่งแต่นิ่งลอยนะมันเหมือนก็ว่าดูเหมือนลอยตัวมันเหมือนก็ว่าไม่ค่อยมั่นคงปัญหาคือตรงนี้เขาเรียกว่าสมาธิไม่มีฐานตั้งเพราะอะไรเพราะคนนี้ยังไม่ได้อบรมสติปัฏฐานทำให้การแกว่งของจิตเนี่ยง่ายเมื่อจิตมาทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจนั้นมาแล้วเนี่ยมันทำให้แกว่งเมื่อแกว่งแล้วเนี่ยเป็นเรื่องความไม่มั่นคงของเสถียรภาพของจิตนี่คือปัญหาว่านิมิตเนี่ยทำให้จิตแกว่งทีนี้คนนั้นก็คิดว่าถ้านิมิตอย่างเดียวไม่พอต้องแปลงนิมิตเนี่ยมาเป็นร่างจริงท่านต้องนอนถอยจิตออกมาอีกถ้าไม่ถอยจะเป็นร่างจริงไม่ได้สลับกันระหว่างนิมิตกับร่างจริงจังจริงบ้างนิมิตบ้างอย่างนี้ดีขึ้นอย่างนี้ดีขึ้นเลยทีนี้นักปฏิบัติจะเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันคือปัญหาว่านักปฏิบัติจะเข้าใจไหมว่าซับซ้อนเงื่อนอย่างนี้แล้วก็เวลามาแปลงเป็นนิมิตเนี่ยมาเป็นร่างจริงเนี่ยก็แปลงยากเพราะว่าร่างจริงเนี่ยถ้าไม่ถอยจริงๆจะไม่เห็นถ้าไม่ถอยจริงๆจะเป็นแต่นิมิตอย่างเดียวก็มีปัญหาอีกฉะนั้นท่านจะต้องถอยถึงสติเลยมันถึงจะเป็นร่างจริงขึ้นมา
พราะสร้างจริงเนี่ยถ้าสมาธิมันลึกไปแต่ถ้าสติน่ะพอดีเลยท่านจะต้องถอยมาถึงสติแล้วท่านสติของท่านถ้าถอยมาสติท่านก็จะเห็นร่างจริงผสมกับร่างนิมิตผสมประสานกันได้อันนี้จะเป็นสติปัฏฐาน4ขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นได้อันนี้เป็นได้ต่อมาท่านก็คิดว่านิมิตหายก็ไม่เป็นไรเรารักษาภาพร่างจริงเอาไว้ท่านก็จะเข้าไปสู่คลองที่ปฏิบัติอย่างแน่นอนจิตของท่านจะมั่นคงมากประเภทนี้ฉะนั้นจิตจะมั่นคงคือร่างจริงร่างนิมิตเนี่ยแกว่งนะเราจะต้องแปลงร่างนิมิตนั่นมาเป็นร่างจริงอีกทีนึงจึงจะเข้าถึงอริยมรรคได้ฉะนั้นจะไม่กลัวจิตมันจะไม่แกว่งถ้าเกิดว่าเห็นร่างจริงได้เนี่ยไม่แกว่งฉะนั้นวิธีทำสมาธิเนี่ยจะไปได้ด้วยวิธีนี้นะวิธีนี้เนี่ยไปได้ทีนี้สติปัญญาของคนทำสมาธิเนี่ยจะเข้าใจไหมระบบอย่างนี้มันอยู่ที่การเข้าใจซึ่งเป็นความแยบยลของสติปัญญามากว่าเทคนิคอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้เทคนิคอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้จนกว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยฉะนั้นเป็นความซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่นักปฏิบัติจะต้องเข้าใจส่วนแต่ถ้าทำมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงร่างจริงก็จบเลยปัญหาจบเลยนะปัญหาจบเลยเพราะร่างจริงเนี่ยเป็นร่างที่เราเห็นจริงๆเลยมันจะไม่หายแล้วจิตเราจะมีฐานตั้งจะเข้าสมาธิก็ได้จะออกสมาธิก็ได้จิตเราไม่แกว่งถ้านิมิตยังแกว่งอยู่อย่างเนี้ยอันนี้คือฝ่ายของการทำสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังคือก็คือเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้วิธีนี้แก้มาเรื่อยๆทำที่แรกก็แก้มาเรื่อยแก้มาเรื่อยแก้มาเรื่อยอันไหนไม่ดีแก้ออกมาส่วนวิธีหนึ่งก็คือการที่พิจารณาร่างจริงไปเลยโดยที่ไม่ต้องทำสมาธิไม่ผ่านการทำสมาธิหรือผ่านการทำสมาธิมาแล้วก็จริงไม่นำสมาธิมาใช้เลยแล้วก็กำหนดจิตเราเนี่ยพิจารณาไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าใช้ปัญญานำหน้านะพิธีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าทำสมาธินำหน้าและปัญญาตามหลังวิธีที่สองก็คือว่าปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังวิธีที่สองเนี่ยไม่ต้องสนใจถามว่ามีที่สองก็คือว่าใช้ปัญญานำหน้าเนี่ยสติปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังเนี่ยมีข้อดีข้อเสียไหมมีเหมือนกันต่างคนต่างมีอันนี้ก็จะพูดให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียของการใช้สติไปเลยไม่ต้องใช้สมาธิเนี่ยมีข้อดีข้อเสียไหมก็คือว่าข้อดีข้อเสียก็คือจะพูดให้ฟังว่าการที่เราไม่ต้องรอว่าต้องทำสมาธิก่อนมาพิจารณาเนี่ยเราไม่ต้องรอเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนที่เขารอว่าทำสมาธิก่อนแล้วมาพิจารณาทำสมาธิมา 3-4 ปีแล้วยังไม่เกิดเลยหรือเกิดยังไม่พอเลยเสียเวลานะหลายปีก็ยังไม่เกิดเนี่ยเสียเวลาหรือเกิดแล้วหายไปแล้วหลุดมือไปแล้วเกิดไม่ได้อีกแล้วไม่มีแล้วหายมันเสื่อมเขาก็จะเสียเวลาไปอีกเพราะขั้นตอน1ไม่มีขั้นตอน2เขาก็ไม่ต้องพูดละมันก็ทำให้การเสียเวลาของเขานี่มากขึ้นแต่วิธีที่2เนี่ยเอาละถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเราจะพิจารณาไปเลยแล้วจะดีไหมดีเพราะทำให้ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลานี่คือข้อดีข้อเสียนะวิธีแรกนั่นก็คือข้อดีข้อเสียก็พูดให้ฟังพอสมควรวิธีที่สองก็คือข้อดีข้อเสียก็คือว่าเราทำสมาธิไม่เกิดหรือเกิดแล้วมันหายแล้วหรือเกิดแล้วมันมีอยู่ก็จริงแต่เราจะไม่ต้องมาใช้เพราะอะไรไม่ใช้เพราะการพิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าเราใช้สมาธิเนี่ยมันมองกายไม่ค่อยเห็นเพราะว่าสมาธิมันลึกไปเราต้องใช้สตินี่แหละแต่ที่เราใช้สติเนี่ยเราไม่มีนิมิตไม่มีนิมิตเหมือนสมาธิจะทำยังไงพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ใช้สัญญานะสอนสัญญาไว้ว่าสัญญาอะไรสัญญา10ประการอันนี้จะสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาเหล่านี้สัญญาคือจำได้หมายรู้ว่า เราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้สมมุติตัวเราที่จำได้แล้วสมมุติตัวเราเหมือนคนคนนั้นสิอย่างนี้แหละทำอย่างนี้ไปเลยวันๆก็นึกถึงตัวเองเป็นซากศพอย่างที่คนที่โทรมาบอกเห็นกระดูกเนี่ยไม่เคยทำพิธีกรรมฐานเลยเห็นกระดูกสมมุติตัวเองเห็นเป็นโครงกระดูกเดินได้เนี่ยดีไหมได้ไหมได้ทำไปเลยเมื่อทำไปไม่กี่วันหรอกสมาธิก็เริ่มเกิดเลย
โอ้ไอคนที่ทำสมาธินำหน้าเนี่ยทำมา4-4 ปีไม่เกิดเขาเสียเวลาตรงนั้นนะแต่ตรงเนี้ยคนเนี้ยไม่ยอมให้เสียเวลาทำแล้วเกิดเลยไม่เกินอาทิตย์หรอกนะสมาธิเริ่มมีเลยเริ่มมีเลยเพราะการที่เราจิตไม่ได้อยู่ในตัวตลอดเนี่ยยังไงก็มีสมาธิแต่ที่แรกมันไม่มีนะเดี๋ยวมันค่อยๆมีค่อยๆมีเหมือนน้ำในโอ่งในหายเนี่ยที่แรกก็ไม่มีน้ำเนี่ยแต่หยดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เริ่มมีน้ำขึ้นมาหยดทีละหยดละหยดจิตเราอยู่ในตัวเนี่ยมันขึ้นมาเองนะสมาธิขึ้นมาเองคราวนี้เมื่อเขาทำไปเนี่ยเขาไม่ต้องรอเวลาให้เสียเวลาทำไปทำไปสมาธิมากขึ้นมากขึ้นการเห็นตัวก็มากขึ้นตามนั้นตามนั้นและก็ใช้สัญญาแทนนิมิตเพราะสัญญาเนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้ในปฎิบัติพระไตรปิฎกอยู่แล้วส่วนนิมิตเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยสอนในพระสูตรนะพระสูตรจะไม่มีคำว่านิมิตไม่มีนิมิตจะมีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะเขาเรียกบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตอะไรทำนองนั้นทำนองนั้นทีนี้ว่าเรามาพิจารณาไปเลยเนี่ยข้อดีเนี่ยดีก็คือสมาธิเกิดเร็วข้อเสียก็คือว่าการปฏิบัติค่อนข้างจะยุ่งยากสับสนวุ่นวายเพราะอะไรเพราะจิตมันดิบเพราะอะไรเพราะยังไม่ผ่านการทำสมาธิจิตมันดิบเนี่ยอารมณ์มันมากแต่ถ้าคนนั้นฉลาดหรือคนนั้นเข้าใจก็แก้สถานการณ์ได้ด้วยปัญญาเมื่อตัวเองไม่มีสมาธิหรือตัวเองไม่ผ่านการทำสมาธิเนี่ยคนแรกเอาสมาธิมาช่วยแต่คนที่สองเนี่ยไม่ผ่านการทำสมาธิจะเอาอะไรช่วยเอาปัญญาฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราสงบได้ประเภทที่สองนี้ก็คือใช้ปัญญาช่วยถ้าปัญญาเหล่านั้นก็คือการเข้าใจในระบบของการทำว่าความคิดทั้งปวงที่เราคิดไปเนี่ยไม่ควรแก่เราถ้าคิดแล้วไม่สงบฉะนั้นเราจะจำกัดของความคิดของเราอยู่แค่หัวเท้าคิดว่าการคิดอยู่ในหัวเท้านั้นเราจะสงบได้ด้วยวิธีนี้ความคิดทั้งปวงภายนอกไม่ควรแก่เราเพราะคิดไปแล้วเราก็ไปสู่กิเลสเก่าการที่เราพิจารณาตัวเรานั้นถูกต้องแล้วเพราะเราอยากจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเรายึดมั่นอะไรในร่างนี้คนเหล่านี้ใช้ปัญญานำหน้าเนี่ยโดยการถือของอริยสัจ4เป็นเกณฑ์เอาอริยสัจ4เป็นหลักว่าทุกข์ทั้งหมดคือความคิดเหตุของทุกข์คือการยึดมั่นร่างกายนี้การดับทุกข์คือการทำให้แจ้งร่างกายนี้ข้อปฏิบัติคืออริยมรรคหรือสติปัฏฐาน4ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นมาคนคนนี้ใช้อริยสัจ4เป็นปัญญาและปัญญาตัวนี้จะเป็นตัวแทนของการกระทำใช้ปัญญานำหน้าเลยถามมาได้ไหมได้แต่วิธีนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครทำแต่ส่วนมากแล้วท่านในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านทำวิธีนี้กันฉะนั้นเราจะเห็นไหมว่าแม้แต่มรรคเนี่ยท่านยังจัดสมาธิถี่ไปข้อแรกเลยข้อที่หนึ่งนั่นหมายถึงว่า ใช้ปัญญานำหน้าส่วนสมาธิไว้หลังเลยข้อ8ไว้สุดท้ายเลยหลังจากเราแจ้งในขันห้าก่อนคนเหล่านี้เนี่ยใช้ปัญญานำหน้าแต่ทีนี้ว่า คนเหล่านี้ก็มีข้อดีข้อเสียก็คือว่าข้อดีก็คือว่าเราสมาธิเราเกิดเร็วเราเห็นแจ้งเร็วแต่ข้อเสียก็คือว่าเราจะวุ่นวายต่อความเป็นดิบของอารมณ์อารมณ์มันดิบเพราะว่าไม่ผ่านการทำสมาธิมันดิบแต่ดิบยังไงเราเอาปัญญาเข้าไปแก้เมื่อแก้ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยความดิบนั้นก็จะหายเพราะอริยสัจ4เนี่ยทำลายความดิบนั้นได้เพราะอารมณ์มันดิบเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวทำลายเพราะว่าคนนี้ใช้ปัญญาเข้าใจในโครงสร้างของอริยสัจ4เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสมาธิก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นและทำตามองค์มรรคหมดเลยต่อมาตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนเห็นตัวเองเนี่ยแจ้งไปถึงที่สุดจนถึงพระอนาคามีโน่นเลย แจ้งทีแรกเนี่ยก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันท่านจึงวัดว่าสกายทิฏฐิการเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราฉะนั้นการเห็นกายเนี่ยก็ต้องเห็นด้วยการอบรมอริยมรรคนี้วิธีนี้กับวิธีที่สองเนี่ยเข้ามาเจอกัน วิธีแรกเนี่ยเห็นนิมิตก่อนทำสมาธิก่อนเป็นนิมิตแล้วก็ไปเป็นร่างจริงแต่วิธีที่สองเนี่ยเอาร่างจริงไปเลยมันก็เจอร่างจริงกับร่างจริงอยู่ดีที่แรกก็มาร่างจริง
อันที่สองนี่ก็ไปร่างจริงเลยซึ่งก็เป็นทางลัดทางลัดทางเร็วแต่จะว่าเร็วจริงๆก็ไม่ใช่จะช้าจริงๆก็ไม่เชิงมันก็มีข้อเสียอยู่ข้อดีอยู่เหมือนกันข้อเสียก็คือว่าความดิบทำให้อารมณ์มันมากถ้าปัญญาเราไม่มากจะแก้สถานการณ์ยากประการที่สองก็คือว่าเวลาทำแล้วเนี่ยสมาธิเราก็ค่อยเกิดเมื่อเกิดแล้วเนี่ยนักปฏิบัติมักจะติดใจในสมาธิจะคอยจะไปหลบในสมาธิแล้วก็ไม่พิจารณาเพราะว่าตัวเองไม่เคยเจอสมาธินี่แล้วเวลาพิจารณาตัวมากๆสมาธิฌานเกิดมากแล้วก็เห็นมันเกิดมากนะควรอยากจะแวะเพราะว่ามันสบายดีเราถ้าตัวเองแวะตรงนั้นติดในสมาธิอีกปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่าสมาธิหัวต่ออีกแต่ถ้ามีปัญญามากๆครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำไประยะระยะระยะก็จะแก้ไขตรงนั้นไปมันคล้ายๆกันอ่ะคล้ายๆกันเพราะเรานำเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าจะได้ไม่ขัดแย้งกันว่าความเห็นแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้นะแต่ธรรมชาติของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านถนัดอย่างไหนท่านจะเชียร์ถนัดเชียร์แบบถนัดของท่านอันนั้นก็เป็นเทคนิคของท่านแต่ว่าเรามาพูดกันว่าการทำจริงๆแล้วมันมี2วิธีเท่านั้นเองสมาธินำหน้าก่อนก็ได้ต้องมาพิจารณานะแต่ไม่ให้ปล่อยจิตออกข้างนอกนะวิธีที่2ก็คือพิจารณาไปเลยแล้วเมื่อเราพิจารณาไปถึงโน่นพระอนาคามีการเห็นร่างกายก็แจ้งแล้วเราก็เลิกการพิจารณากายหลังจากนั้นแล้วทำฌานอย่างเดียวเลยทำฌานสมาธิฌานอย่างเดียวเลยแล้วเมื่อทำฌานได้เนี่ยทั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยแล้วไม่กลับมาพิจารณาร่างกายเลยเราจะเห็นแม่ข้อแตกต่างว่าวิธีแรกเนี่ยทำฌานสมาธิเข้าในฌานก่อนให้ชำนาญแล้วก็ถอยมาพิจารณาร่างกายเอาฌานมาพิจารณาร่างกายแต่วิธีที่สองเนี่ยทำฌานขึ้นมาเหมือนกันแต่ทำมาแล้วไม่กลับมาพิจารณาร่างกายถือว่าการพิจารณากายจบแล้วด้วยสติกับปัญญาวิธีแรกต้องเอามาพิจารณากายถ้าไม่พิจารณาก็ไปไม่ได้วิธีที่สองก็คือว่าทำแล้วไม่กลับมาพิจารณาร่างกายเพราะถือว่าพิจารณากายนี้จบแล้วด้วยสติและปัญญาหลังจากนั้นแล้วทำฌานไปทำอะไรล่ะทำเพื่อให้เราเรียนรู้เจนจบของขบวนการของสมาธิเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยไม่รู้ทั่วถึงฉะนั้นทุกอย่างทำหมดไม่ว่าฌานก็ดีญาณก็ดีทำหมดเลยเมื่อทำไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานแล้วทำฌานไม่ยากและฌานที่เกิดขึ้นไม่เสื่อมเพราะว่าสติปัญญาของท่านมากเสื่อมไม่มีไม่เหมือนสมาธิโลกีเว้นวันแค่ข้ามวันก็ทำก็ไม่เกิดแหละเสื่อมไปหายไปแล้วฉะนั้นท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำง่ายกว่าไม่ทำยากฉะนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าเราได้ฌานทั้งสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบากคือทำฌานง่ายเพราะว่าเวลาทำฌานทำเมื่อไหร่ก็ได้จะไม่มีคือเวลาจะเท่าสมาธิเนี่ยเราจะสังเกตอารมณ์จะขวางเราตลอดไม่ให้เราเข้าแต่เมื่อเราไปทำพิจารณากายแจ้งเนี่ยแล้วก็ไปทำฌานเนี่ยมันจะไม่มีอะไรขวางเลยไม่มีอะไรขวางเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทำปฐมฌานทุติยฌานจนถึงจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานแล้วก็เอาฌานนั้นน้อมไปทางวิชชาสามไปเลยบุเพนิวาสานุสติญาณก็ดีจตุปัจจญาณก็ดีอาสวัคยญาณก็ดีหลังจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์จบกิจเลยซึ่งก็ได้ทั้งสองอย่างนะสติปัฏฐานทั้งญาณก็ได้แล้วก็ฌานก็ได้อย่างนี้ก็ไปได้อยู่แล้วอันนี้หมายถึงว่าเราจะเห็นแนวทางทั้งสองเนี่ยไปประจวบเหมาะกันข้างบนหมดเลยฉะนั้นมีสองวิธีใหญ่ๆฉะนั้นนักปฏิบัติก็ดูกันแล้วกันว่า เราถนัดอย่างไรถ้าเราไม่เสียเวลาแล้วเนี่ยทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้เสียเวลาเพื่อความรวบรัดเราก็คิดเอาพิจารณาเอาแล้วกันแต่ธรรมชาติของครูบาอาจารย์ท่านถนัดอย่างไรท่านก็เชียร์ของท่านอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นเทคนิคของท่านนะอย่างเช่นว่าคนถนัดปัญญาท่านก็เชียร์เรื่องปัญญาท่านก็ไม่ได้เชียร์เรื่องสมาธิเท่าไหร่แต่คนที่หนักสมาธิก็เชียร์สมาธิก่อนทำก่อนไม่ทำไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็มาเจอกันแต่ทีนี้เราเอาสองอย่างมาคุยกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าทั้งสองอย่างเนี่ยไปได้ทั้งคู่เลยแต่ไปได้ข้อดีข้อเสียก็ต่างกันไปนะไปได้หมดนะไปได้หมดทีนี้เราจะหาจุดยืนว่าเราเองจะอยู่ตรงไหน
อย่างไรอันนั้นก็แล้วแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าเราจะทำอย่างไรนะว่าจุดยืนของเราจริตของเราจะควรแต่เหมาะควรอย่างไรเนี่ยก็ลองหาดูก็แล้วกันว่าทำอย่างไรได้ก็เอาอย่างนั้นก่อนมันมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นแต่ยังไงครูบาอาจารย์ก็เป็นที่พึ่งของเราว่าเมื่อเราทำไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมันมีเทคนิคย่อยๆอีกแล้วเยอะเลยที่เราทำให้เรานี่หลงทางได้ก็ต้องคอยให้ความรู้เราเสมอฉะนั้นรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ว่ามาแก้ไขหรือมาคุยกันเรื่องประพฤติปฏิบัติให้การเข้าใจของเราให้ถูกต้องโยมไม่ถามเลยเนาะเวลาช่วงแรกเราก็ใกล้จะหมดก็คงไม่เป็นไรก็พูดไปเรื่อยๆเนาะก็อันนี้ก็พูดถึงว่าการปฏิบัติน่ะก็จะเป็นลักษณะ2อย่างนะ2อย่างนี้ก็ให้สาธุชนได้เลือกดูว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังก็ได้ปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังก็ได้แต่ทุกคนเนี่ยต้องเห็นแจ้งกายนี่ถ้าใครทำแล้วไม่มาพิจารณากายคนนั้นถือว่าสอบตกบทเลยไม่ได้เข้าใจง่ายๆคือไม่ได้ถ้าไม่เห็นไม่ได้บางคนบอกว่าไม่จำเห็นหรอกเราก็รู้อยู่แล้วไม่เที่ยงไม่ใช่เราเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เราเข้าใจแต่เราไม่เข้าถึงน่ะมันไม่ได้วันนี้ก็รายการของเราช่วงแรกก็หมดพอดีรายการธรรมะตะวันใจช่วงแรกก็ได้เบรกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตการปฏิบัติธรรมตันสุขชัยกว้าง20เมตรยาว25เมตรเป็นตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นที่รองรับญาติธรรมในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยขอมุทนาบุญมาณที่นี้ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยร่วมใจช่วยภายใต เนื่องด้วยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานร่วมด้วยพระอาจารย์สัญญาผาสุโกเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ติดต่อสอบถามโทร024961160
เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในโครงการเทศมหาชาตินานาชาติพร้อมทั้งร่วมบุญในการตักบาตรพระภิกษุสามเณรถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทายทานและร่วมบริจาคมหาทานแก่ผู้ยากไร้และทุกพลภาพ 2,560 ครอบครัวซึ่งได้จัดขึ้นณพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์2560สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่มูลนิธิมหาชาติมหาบารมีศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเทศมหาชาตินานาชาติตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์028796900 0897465236หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยเพื่อโครงการเทศมหาชาตินานาชาติมหาบารมีพระศรีมหาโพธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0148433828แสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์บัณฑิตโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ103ปีวันศุกร์ที่17และวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2560ณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกำหนดการวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยครึ่งไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นแสดงธรรมเทศนา2กันและวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตพิธีทอดผ้าป่าร่วมสร้างปันดิโตเจดีย์และมูลนิธิมงกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอดติดต่อสอบถามได้ที่0962922558 0898935765หรือ0863556529วัฏเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุขินังวัฏเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124
จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากอาจารย์จรัญทักกยาโนเป็นองค์ตอบปัญหากระต่ายชนทุกท่านท่านสาธุชนทุกท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาหรือธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160หรือจะผ่านทาง SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็สาธุชนใดมีคำถามก็ถามได้เลยนะก็ถามได้เลยเราก็รอญาติโยมคำถามมาก็ระหว่างที่ยังไม่ถามก็คุยไปเรื่อยๆธรรมะไปเรื่อยๆก่อนนะก็ตรวจพอดีคำถามเข้ามาพอดีครับคำถามมาจากตลาดนะครับ คุณเดชาอาจารย์เลิศสุขโยมฮัลโหลนมัสการครับหลวงพ่ออาจารย์เลิศพรอาจารย์เลิศพรคือว่าผมทำเกี่ยวกับการเจริญร่างกายเนี่ยครับแล้วทีนี้ทำทุกวันทุกวันคำถามก็คือว่าอยากจะถามอาจารย์ว่าส่งออกไปไม่ได้ครับอารมณ์ของผมเนี่ยครับอารมณ์ส่งออกไปไม่ได้แล้วทีนี้อารมณ์ภายนอกมันก็เข้ามาไม่ได้นี่มันคืออะไรครับอาจารย์รู้สึกจิตมันแน่นมากเลยครับคือแน่นตรงนั้นจะเป็นฌานแล้วแหละกระผมฟังทางโทรทัศน์นะครับได้คือการพิจารณาไปเลยเนี่ยคนเราก็พิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยมันจะแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าเนี่ยเราสังเกตว่าแน่นมากๆแล้วเนี่ยจิตเราจะว่างสว่างมากสงบมากขณะนั้นน่ะจิตเราจะเป็นฌานฌานมันจะเข้ามาเยอะเลยคือเข้ามาเองนะ เราจะเห็นว่าวิธีนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำฌานแต่ฌานก็มาหาเองวิธีแรกเนี่ยเราวิ่งหาฌานฌานจะหนีเรานะวิธีแรกที่เราทำสมาธิก่อนเนี่ยเวลาเราทำไปเนี่ยวิ่งหาสมาธิจะหนีอย่างเดียวไม่ให้เราเข้าแต่วิธีที่สองพิจารณาไปเลยเนี่ยฌานมันมาหาเองทีนี้เมื่อเราแน่นอย่างนั้นน่ะฌานเนี่ยก็จะเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วเราสังเกตไปตอนที่เราแน่นๆน่ะ ภาพเราจะลางๆไม่ค่อยชัดแต่ว่าอารมณ์เราก็ไม่ชัดจริงแต่อารมณ์เราก็แน่นขณะนั้นจิตเราจะเริ่มเป็นทางฌานเกินไปฉะนั้นเมื่อฌานเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําลายภาพเราเนี่ยให้หายไปฌานมาตาตัวเราก็จะหายนะอย่างที่เคยบอกว่าถ้าเราใช้สมาธิมาพิจารณาร่างกายเนี่ยมันทำให้กายเราไม่ค่อยเห็นยากและเห็นแล้วมันคอยจะหายฉะนั้นโยมสังเกตว่าเวลาแน่นๆเนี่ยโยมต้องถอยจิตหน่อยที่อาตมาเคยบอกว่าต้องถอยจิตหน่อยถอยเวลาถอยปุ๊บเนี่ยความแน่นก็จะน้อยลงเมื่อความแน่นน้อยลงเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะดีตรงที่ว่าเราจะเริ่มเห็นร่างกายแต่ความคิดเราจะเริ่มมีเนี่ยแล้วก็ล็อกความคิดของเราด้วยสัญญาของเราภายในอย่างที่เราเคยทำมันถอยหน่อยแต่ว่าให้คิดถึงตัวเราเนี่ยเป็นอสุภะต่อไปแต่ถ้าโยมไม่ถอยเนี่ยโยมจะลึกเข้าไปเรื่อยๆแน่นเข้าไปแล้วจะเป็นฌานและกายเราจะหายแล้วอยู่ตรงนั้นนานๆแล้วเนี่ยมันก็เสียเวลาแต่เสียเวลาฉะนั้นพิธีนี้เขาจะไม่เอาสมาธิมายุ่งก็คือการถอยออกถอยออกให้เหลือสติฉะนั้นการแน่นของเรานั่นก็คือฌานนั่นเองนะโยมตอนนี้ฌานโยมกำลังจะเกิดเยอะเลยถ้าถึงระยะนี้จะเกิดมากเราต้องถอยอยู่เลยนะแล้วก็ถามว่าเป็นแน่นอย่างนั้นนิ่งอย่างนั้นมันดีไหมไม่ค่อยดีมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้านะไม่ก้าวหน้าเราต้องถอยหน่อยขอแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่ก็มีตายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมอาทิตย์อาจารย์เริ่มสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมเป็นไงบ้างล่ะอันนี้ผมก็เข้าใจที่พระอาจารย์ว่าแล้วครับ
เข้าใจเนาะปฏิบัติมาเห็นตัวเองชัดมากเห็นทุกรูขุมขนเลยนะครับเห็นต้องอย่างนั้นแหละต้องอย่างนั้นเนี่ยชัดมากแล้วก็พอแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยเหมือนจะนึกเหมือนยังไงเหมือนจะดึงดูดเข้าร่างตัวเองเหมือนนึกเหมือนตัวเองจะรวมเป็นหนึ่งยังไงมันจะครับเป็นธรรมดาโยมเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารวมลึกไปเนี่ยตัวเราจะหายแล้วก็เหลือแต่ตัวรู้อันนั้นเราก็ถอยหน่อยเวลาเรารวมลึกหรือรวมมากๆเนี่ยตัวเราจะลางๆลงไปไม่ค่อยชัดแต่ถ้าชัดอยู่ใช้ได้ไม่เป็นไรนะถ้าชัดอยู่เนี่ยแต่เหมือนแบบเหมือนร่างที่เราเห็นจะรวมเราตอนนี้24ชั่วโมงเลยเห็นแต่ผ้าผมอย่างเดียวเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นตื่นกินนอนภาพผมอย่างเดียวไม่มีภาพอื่นเลยอย่างนั้นแหละดังนั้นนะถ้าภาพเรายังอยู่ถือว่าธรรมดามันจะนึบเป็นยังไงก็ถือว่าปกติแต่เราสังเกตว่าถ้าภาพเราจะเริ่มหายแต่ว่าจิตเรามันจะสว่างแล้วความสว่างจะมากบภาพเราอันนั้นโยมต้องถอยนิดนึงสังเกตว่าความสว่างมันทับตัวเราจะเริ่มเบลอไปเราก็ถอยหน่อยให้เหลือความชัดของร่างกายไว้อันนั้นน่ะดีนี่ไม่ครับอันนี้ชัดอันนี้ล่าถ้าชัดน่ะชัดน่ะใช้ได้ใช้ถูกชัดหมดเห็นเหมือนแบบเห็นมันแจ่มยิ่งกว่าตาเนื้อเราอย่างนั้นเรายังไม่สู้เท่าตาในที่เราพิจารณาใช่ๆแต่ว่าความชัดของเราเนี่ย ยังมีขึ้นมีลงอยู่เราต้องอบรมไปเรื่อยๆบางครั้งก็จะชัดมากบางครั้งก็ดูเบลอๆไปมันมีของมันอยู่คือความมาตรฐานของเราเนี่ยยังจะต้องทำอีกมากเราก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละถูกต้องรักษาไว้แล้วการเห็นเรานั้นน่ะเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะเราจะเข้าใจธรรมะหมดเลยว่าที่แท้จริงเนี่ยธรรมะคืออะไรเพราะสิ่งที่เราเห็นนั่นจะสอนเราเองว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่อนัตตานะโยมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตเราเนี่ยมั่นใจว่าจิตเราไม่ไปข้างนอกแล้วนะแต่ตอนนี้ระหว่างที่ความเพียรเรามากเนี่ยจิตเราก็มั่นคงดีแต่ว่าระหว่างที่จิตเราตอนที่เราหลับก็ดีตอนที่เราทำอย่างอื่นก็ดีมันจะมีการยังมีอาการของการจะไปอยู่หรือไปอยู่เนี่ยเราถือว่าการอบรมของเราต้องมีต่อไปเรื่อยๆยังไม่พอนะครับถามอย่างนี้ไปเรื่อยอันนี้ผมถามขอถามอีกข้อนึงคือต่อจากตอนที่ผมเคยถามพระอาจารย์เรื่องเข้าฌานนะครับได้ที่ผมถามพระอาจารย์ว่าเราเข้าฌานเราจะออกเองได้ยังไงพระอาจารย์ตอบว่าเราออกเองไม่ได้ต้องให้เขาเป็นคนออกแล้วตอนนี้ผมก็จะถามว่าถ้าเราเข้าฌานอย่างเงี้ยถ้าเราออกเองไม่ได้อย่างนี้ถ้าเกิดเรานั่งไปอย่างนี้วันหนึ่ง2วันเข้าฌานไปมันจะเป็นอันตรายต่อเราไหมครับหรือใครมาถูกตัวเราเงี้ยล้มไปอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นไรไหมครับอันนี้คือถามผมอันนี้ผมถามมันเป็นความรู้นะครับแต่ยังไม่ทำฌานได้คำถามเดียวเนาะครับคำถามเดียวครับคำถามเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่าถึงการเข้าฌานของเราเนี่ยเข้าฌานเนี่ยมันฌานเขาเรียกว่ารูปฌานก็คือว่ารูปฌานเนี่ยตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุฌานเนี่ยเขาเรียกว่ารูปฌานเราสังเกตยังไงรูปฌานเพราะว่าเวลาเข้าสมาธิร่างกายมันจะแน่นเปี้ยเลยจิตมันก็จะแน่นเปี้ยเลยดิ่งนิ่งมากลมหายใจเราจะหายลมหายใจเราไม่มีเหลือแต่ร่างกายที่เหมือนตอไม้น่ะแข็งเราขยับตัวนี่ไม่ได้เหมือนเราขยับตอที่มันแน่นๆแบบนั้นน่ะผลักไปนี่ไม่หวั่นไหวเลยเหมือนกับว่าเราเขย่าตัวนี่จะไม่คลอนแคลนมันจะมั่นหมดเลยแต่ระหว่างนั้นน่ะจิตเรากับร่างกายน่ะรู้กันอยู่ว่ามีจิตเราก็รู้ว่ามีกายเราก็รู้ว่ามีขณะที่มีนั่นน่ะตัวเราอาจจะดูเห็นตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชัดแต่รู้ว่ามีอยู่รู้สึกตัวว่ามีร่างกายอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าเพราะว่าแสงสว่างมันกบมากเกินไปทำให้เรารู้ว่ารู้แต่ร่างกายแต่ความเห็นไม่ค่อยมีเหมือนก็ว่าลางๆอันนี้ก็อยู่ที่ว่ากำลังของสมาธิเหมือนกันนะสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอบรมเงินกายแจ้งมาหมดแล้วเนี่ยมันก็ชัดหมดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่ารูปฌานแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ย ตัวเราหายไปเลยไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ว่าเรามีตัวด้วยมีแต่ตัวจิตอย่างเดียวอันนั้นเขาเรียกว่าอรูปอันนี้เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราออกไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรเรายังไม่ถึงวาระตายอะไรจะเลี้ยงตัวเราไว้เขาเรียกว่าอายุและไออุ่นอายุของเราความสืบต่อของเรายังมีอยู่จะเลี้ยงตัวไว้แล้วก็ไออุ่น
ซึ่งคนเข้าสมาธิฌานเนี่ยต่างจากคนตายตรงที่ว่าคนตายก็ไม่หายใจคนเข้าฌานก็ไม่ให้เขาไม่หายใจเหมือนกันแต่คนตายเนี่ยอายุไออุ่นไม่มีอายุก็สิ้นไออุ่นก็ไม่มีแต่คนเข้าฌานเนี่ยอายุมีอยู่ไออุ่นมีอยู่แต่ลมหายใจไม่มี เข้าไปเถอะใครจะมาถูกเราก็ไม่เป็นไรจะล้มไปก็ล้มอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วถึงคนจะเอาไฟมาเผาก็น่าจะไม่ไหม้อ่ะนะลงน้ำลงอะไรก็จะไม่เป็นไรเพราะว่าจะอายุของเราจะคุ้มครองเราอยู่ฉะนั้นเขาเรียกว่านิโรธไงนิโรธสมาบัติแบบนั้นเลยนิโรธสมาบัติคือเข้าไปเลยแล้วว่าแล้วแต่ว่าความชำนาญว่าความชำนาญของคนนั้นนะทำบ่อยเนี่ยจะกำหนดว่าเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ได้หมดแต่ต้องตั้งเจตนาไว้แต่แรกเข้าไปแล้วไปเจตนาข้างไหนนั้นไม่ได้ว่าเราเข้ามานานแล้วนะจะออกแล้วนะตอนนี้ไม่ได้เจตนานี่ยังเจตนาเนี่ยต้องมีตั้งแต่แรกเหมือนเราจะนอนหลับว่าเอาละเราจะหลับคืนนี้ประมาณสักสี่ทุ่มกะว่าจะตื่นตีสามเราต้องกะไว้ได้ต่อก่อนมันยังไม่หลับแต่เวลาหลับไปแล้วเนี่ยก็ตื่นตามนั้นถ้าหลับไปแล้วมาคิดจะตื่นเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไร้เจตนาไร้เจตนาทีนี้เมื่อออกมาแล้วเราก็ปกติมีเหมือนเดิมไม่เป็นไรฉะนั้นไม่ต่างลมหายใจก็เริ่มมีขึ้นมาแต่อันนี้เป็นความรู้เนาะเราก็ตอบไปเนาะเดี๋ยวเราทำไปถึงเวลานั้นเราก็จะไปรู้อีกทีหนึ่งแต่เราทำอย่างนี้เรามั่นใจนะสาธุนะสาธุโยมอาทิตย์นะสาธุครับกราบนมัสการลาอาจารย์สาธุนะทำดีมากนะโยมอาทิตย์นะก็ให้กำลังใจว่าทำสติปัฏฐาน4ทำอย่างนี้แหละฉะนั้นใครไม่ต้องกลัวว่า ทำอย่างนี้จะไม่มีสมาธิมีได้แน่นอนมีคำถามครับมีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับเขาเขียนมาว่าถ้าถือตินแปดถือตินแปดนะอาบน้ำทาแป้งที่ตัวผิดไหมครับนั่นตอบนะ คือการที่เราจะทาแป้งมันผิดตินข้อ7ก็ต้องถือเจตนาว่าเราทาทำไมทายมันสวยมันงามหรือต้องการให้มันดูดีอะไรนั้นไอ้นั้นผิดถ้าเจตนาของเราว่าถ้าเราทาไปแล้วเนี่ยคือกันยุงกันมดกันอะไรเนี่ยคือเจตนาป้องกันอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้เจตนาว่าให้สวยงามอันนี้ไม่ผิดมันอยู่ที่เจตนาอยู่ว่าคุณทาแป้งเพราะอะไรอยากให้งามให้สวยอันนั้นผิดถึงก็เจ็บนะผิดถึงก็เจ็บอย่ามีสายเข้ามาพอดีก็มีสายเข้ามาครับมาจากสุรินทร์นะครับโยมอะไรฤทธิลงเจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อครับผมปฏิบัติอย่างนี้นะครับหลวงพ่อผมพิจารากาย32แยกธาตุครับแล้วก็พิจารณากายพิจารากาย32แยกธาตุพิจารณากายเป็นอสุภะพิจารณากายเป็นซากศพเน่าเปื่อยตลอดเวลาเลยนะครับทีนี้ผมใช้การเดินจงกรมนะครับดีมากเลยโยมไม่เป็นไรใช้การเดินจงกรมดีมากจงกรมนี่แหละถ้าผมนั่งนี่ผมจะนั่งลืมตาครับผมไม่หลับตาได้ไม่เป็นไรเพราะถ้าหลับตาแล้วมันจะหลับอ่ะมันมองอะไรไม่เห็นมันหลับเลยเงี้ยได้ถ้าลืมตาอย่างนี้แต่ผมไม่เคยหลับตาเลยนะครับเวลาผมนั่งผมจะใช้เวลาในการนั่งน้อยมากกว่าการเดินนะครับได้ไม่เป็นไรผมจะเดินจงกรมมากกว่าแต่ถ้าผมเดินเหนื่อยผมก็จะนั่งนะครับวันหนึ่งรวมทั้งเดินทั้งนั่งก็ประมาณ18ชั่วโมงนะครับโอ้ดีมากเลยดีมากดีมากก็ยังไงหลวงพ่อช่วยแนะนำแล้วผมจะฟังทางโทรทัศน์นะครับได้นมัสการลาครับสาธุนะสาธุ บางคนก็อาจจะฟังทางโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดแล้วก็วางหูแล้วก็ไปฟังทางทีวีคือโยมทำถูกแล้วถูกต้องแล้วเพราะว่าการเจริญอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสติเราจะนั่งเนี่ยแล้วนั่งลืมตาก็ได้เพราะเราต้องการเจริญสติเราไม่ได้เจริญสมาธิเพราะสมาธิเราก็เข้าใจอยู่นะแต่ว่าเราต้องเจริญสติสติปัฏฐาน4นี่เองก็คือการพิจารณากาย
ฉะนั้นพิจารณากายเนี่ยจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ย นักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ย ขออภัยนักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมักจะลืมตาก็ไม่เป็นไรเพราะตานอกของเราเนี่ยสามารถจะอรุ่มอร่วยหรือเป็นเครื่องอำนวยให้ตาในเราเนี่ยทำงานร่วมกันตานอกผสมตาในทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นได้ง่ายบางคนเราสังเกตว่าใหม่ๆจะเป็นนะทุกคนนะเวลาเราเดินจงกรมเดินไปตานอกเราลืมไปด้วยแล้วก็ตาในก็เห็นไปด้วยเนี่ยมันเหมือนก็ช่วยกันสองแรงถึงแม้จะเป็นอุบายก็ตานอกตาในก็ช่วยกันได้แต่ถ้าเกิดเรานั่งหลับตาเนี่ยดูแล้วตัวเราไม่ค่อยชัดนะฉะนั้นก็เลยว่านั่งลืมตาเอาดูมันชัดกว่าไม่มีเสียหายอะไรถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเราเจริญสติถ้าเจริญสมาธิเนี่ยจะต้องหลับตาอย่างเดียวไม่หลับไม่ค่อยดีอันนั้นคือเจริญสมาธินี่เจริญสติเนี่ยอนุโลมนะไม่เป็นไรฉะนั้นธรรมดาของคนเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาจะหนักเดินอยู่แล้วแต่ที่เขานั่งก็คือว่ามาผ่อนคลายเท่านั้นเองมาผ่อนคลายกับอาการเดินให้ระหว่างที่เราเดินเหนื่อยแล้วก็มาผ่อนคลายให้มันเมื่อยล้าหายไปบ้างก็มานั่งเนี่ยเขาก็จะนั่งลักษณะว่าลืมตาก็ได้นั่งธรรมดาก็ได้ แต่ว่าการนั่งนั้นก็พิจารณาร่างกายอยู่เหมือนเดิมไม่มีปัญหาถือว่าโยมทำถูกนะทำถูกแล้วนะอันนี้ก็ให้กำลังใจนะไม่มีฮะไม่มีเสียถือว่าถูกต้องนะทำอย่างนั้นยิ่งวันหนึ่งได้8ชั่วโมงเนี่ยดีมากเลยนะดีมากในคารวาสเนี่ยถือว่ายากนะที่จะได้8ชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องวางทุกอย่างเหมือนกันนะถ้าเป็นพระนี้ก็ถือว่าถ้า8ชั่วโมงขึ้นไปนั้นถึงจะดีนะแต่ว่าชาวบ้านทำได้ขนาดนี้ถือว่ามากแล้วก็ความเจริญก็อยู่ที่เราหมดฉะนั้นการพิสูจน์เรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดหมดเลยว่าการทำเนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นอนธรรมะอาตมาก็ ให้กำลังใจทุกคนนะก็สอนทุกหลากหลายนะว่าทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็คนหลายคนที่บอกว่าพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณาไปไม่ทำสมาธิฌานเนี่ยและคงจะไม่มีฌานคงจะไม่ได้ฌานมั้งได้เราไปได้ทีหลังอย่างโยมอาทิตย์เนี่ยบอกว่าฌานจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือฌานมาอยู่ใกล้ๆเราอยู่แล้วแต่เราไม่แวะเข้าไปถามว่าอยู่มาใกล้เรานั่นน่ะเราเจริญฌานมาก่อนหรือไม่ได้เจริญเขามาหาเองเท่ากับว่าเราไม่ไปหามาหาเองเนี่ยมันเป็นการกำไรนะฌานเนี่ยเชื่อไหมว่าคนที่จะทำได้ฌานเนี่ยได้ยากมากเขาต้องไปนั่งอยู่ขอบเหวบ้างนั่งในป่าช้าบ้างนั่งอยู่ดงเสือดงช้างบ้างเพื่อให้จิตมันกลัวให้มันตื่นให้มันเป็นฌานเป็นสมาธิน่ะนั่งจนข่มตัวเนี่ยข่มเวทนาจนนั่งจนกระดูกจะแตกจะเล้านะกว่าเขาจะได้ฌานมาเนี่ยแต่เราเนี่ยกับพิจารณาไปพิจารณาฌานมาหาเฉยมาเยอะด้วยสิเป็นเรื่องการเขาเรียกว่าทางลัดนะทางลัดฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าพิจารณาไปเลยได้ยังไงทำไปเถอะเดี๋ยวมาแน่คือใหม่ๆมันจะไม่มาเดี๋ยวค่อยๆมานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนทุกคนจะได้เข้าใจเนาะก็มีสายเข้ามาสายมาจากชะนังกาวนะครับโยมธรรมศักดิ์เจริญสุขโยมฮัลโหลสายธรรมการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสองนะครับสักว่าไงเอ่ยเจริญพรอาจารย์ให้ความรู้นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลชั้นสูงสุดเลยนะครับผมเคารพอาจารย์ไม่มาแก้ปัญหานี่ผมก็ผมไม่ไปไหนมาไหนเท่าไหร่นะครับเพิ่งมารู้นะเพราะว่าต้องถอนจิตเพราะว่ามันนิ่งเพราะว่าฌานตามเข้ามาแล้วต้องนิ่งตกอยู่ในม่วงระวังลึกเลยครับอาจารย์ ถ้าเราแวะอาจารย์ไม่แก้ให้ตรงนี้ก็อยู่แช่อยู่งั้นน่ะผมใช่ผมต้องถอนจิตออกมาพิจารณาว่าตาย3วัน4วันเลือดแตกออกปากออกจมูกกันนะถึงจะไปได้ไม่งั้นก็แก้อยู่กันนะครับพระอาจารย์จะมาแก้ให้เนี่ยผมว่าโอ้บุญของผมนะครับเพราะว่าอาจารย์มันเข้ามาเยอะเลยครับเหมือนพระอาจารย์พูดเลยครับว่าที่ญาติธรรมเขานครสวรรค์เขาได้เลยครับก็มันสว่างทั้งหมดทั้งตัวเลยครับสว่างทั้งตัวเลยภาพเลยชัดแจ้งไปหมดอ่ะทำไปเรื่อยๆแจ้งไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันแน่นหนึบเมื่อผมจะได้ผมว่าปิติทั้งปัจจัยที่มันผสมกันไปหมดเลยผสมไปหมดอ่ะระหว่างครับ
สว่างเป็นขาวโพลไปหมดเลยมองไม่เห็นผมเพิ่งให้พระอาจารย์มาแก้ให้นี่ครับพระอาจารย์มาพูดผมก็ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะจะแก้อย่างแบบไหนพิจารณาไม่ไปไม่มาเลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นว่าเราจะเข้าตรงเลยปอดทั้งสองข้างทำไมมองไม่ชัดเห็นหัวใจเต้นอยู่แต่ทำไมไม่เห็นหัวใจมันทำไมเป็นอย่างนี้นะมันแจ้งถึงเป็นถึงขนาดนี้โอ้มันทำไมพิจารณายากอย่างนี้น้องกายทำไมมันถึงยากถึงขนาดนี้ผมบางทีก็น้ำตาร่วงแล้วครับอาจารย์เดินไปเดินมาก็เอ๊ะทำไมมองไม่เห็นทำยังไงใช้ปัญญาแบบไหนเนี่ยพระอาจารย์เพิ่งมาแก้ให้ผมวันนี้นะครับถ้าอาจารย์ไม่พูดสองหลักเนี่ยผมจะไม่รู้เลยว่าการเข้าเต็มแล้วพิจารณาไม่ได้เลยมองไม่เห็นภาพเลยคือคนก็ถกเถียงกันว่าเรื่องเอ๊ะทำไมต้องอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ก็เลยว่าพูดทั้งสองไปเลยจะได้เคลียร์ใจกันนะถอนจิตออกมาแล้วก็ผมพิจารณาใหม่พิจารณาต่อไปอย่างนี้ครับถึงจะได้ถ้าไม่ถอนจิตออกมาไม่ใช่สตินะครับไม่มีทางเห็นเลยครับเพราะว่าฌานเต็มหมดเลยฌานสมาธินี่สมาธิมันทับนั่นทั้งตัวเลยครับเพราะว่าผมมาสังเกตว่าแน่นเหนือไปต้องถอนทันทีเลยถ้าถอนไม่ถอนไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยมันจะหายไปหมดความสว่างมันทับตัวหมดเลยขาวไปหมดเลยขาวไปหมดเลยหัวใจก็ไม่เห็นเอ๊ะหัวใจเต้นแต่ว่าเห็นว่าลักษณะเต้นแต่ว่ามองเข้าไปที่เส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่ที่ว่าที่จะไปดับกิเลสตัวที่มันเห็นมันเน่าเปื่อยเน่าอะไรแตกผมก็รู้ว่าแตกเลือดสาดเลือดอยู่ในนั้นมันแต่มองไม่เห็นเลือดมองไม่เห็นความน้ำเลือดน้ำเหลืองมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นถอนกีดออกมาอย่างที่พระอาจารย์มาให้มาแก้ให้ในวันนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะครับเป็นทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วผมว่าพระอาจารย์นี่เป็นอริยะบุคคลผมก็ไม่กล้าที่จะล่วงเกินคุณครูบาอาจารย์นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากนะครับเพราะอาจารย์เป็นล่วงพ้นไปแล้วผมก็เคารพสูงสุดในชีวิตของผมนะครับการนมัสการลาครับสาธุนะสาธุนะก็พูดถึงว่า เราสามารถที่จะรู้เลยว่าถ้าสมาธิเรามากไปเนี่ยเราจะขาวหมดเลยถ้าฌานมากเนี่ยแล้วก็ตัวเนี่ยจะไม่เห็นมันความขวาความขาวความสว่างเนี่ยมันทับหมดเราก็ถอยจิตหน่อยถอยจิตมาปุ๊บถอยมาเนี่ยความเห็นเราจะชัดขึ้นความสว่างก็จะน้อยลงความขาวก็จะน้อยลงฉะนั้นสมาธิจะคอยจะมากขึ้นเรื่อยๆแหละแต่คนเรานักปฏิบัติเนี่ยคอยจะติดใจเพราะว่ามันนิ่งมันสบายอ่ะอย่าติดใจช่วงนี้เรายังมีภารกิจอยู่ถ้าเราแช่ตรงนั้นจะเสียเวลาเราจะเสวยจริงๆได้แต่ต่อให้เวลาเราจบก่อนค่อยเสวยแต่คนที่เข้านิโรธสมาบัติก็ดีนั่นท่านไม่มีกิจทำแล้วท่านเข้าไปนะอยู่นั้นก็เสียเวลายังไงท่านก็ไม่มีกิจอื่นทำอันนั้นอีกกรณีหนึ่งเรายังมีกิจอีกเยอะคือความแจ้งของเรายังไม่พอเราจะไปอยู่นานไม่ได้นะฌานเนี่ยทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในนั้นง่ายมากนะก็มีคำถามครับมีคำถามมาจากคุณนางเพชรบุรีนะครับถามว่า พระพุทธเจ้าชื่ออมิตตารามีไหมครับ ไม่เคยได้ยินนะหรืออมิตตาคือยังไม่เคยได้ยินอ่ะแต่ว่าจะมีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับก็มีสายมาจากปทุมธานีนะครับโยมนงรักเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปอีกครั้งเจริญพรเจริญพรแรกเมื่อกี้สายหลุดนะคะหลวงพ่อสายหลุดนะโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดในรายการนะคะก็เลยว่าลูกเข้าใจตรงจุดตรงที่ว่าเป็นนิมิตที่หลวงพ่ออธิบายแล้วนะคะแล้วทีนี้ว่าลูกจะถามหลวงพ่อว่าไอในส่วนตรงที่ว่าอย่างเวลาช่วงนี้อย่างที่หลวงพ่ออธิบายช่วงแรกอะที่ว่าเรื่องของอริยสัจ4อะค่ะคืออริยมรรคมีองค์8อะค่ะคือช่วงนี้เหมือนการที่ลูกปฏิบัติตรงนี้ลูกเป็นตรงนั้นเลยว่าดูกายเข้าไปมากๆแล้วอย่างเงี้ยเราจะรู้ตรงจุดที่ว่ามันจะขึ้นตรงจุดที่ว่าใครเป็นตัวทุกข์ใครเป็นตัวทุกข์พอเห็นร่างเรามากๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้จิตก็บอกว่าจิตน่ะสิเป็นตัวทุกข์ที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความเจ็บความปวดเวลาลูกมีเวทนาตรงที่ว่าเป็นไข้ตัวร้อนหนาวสั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จิตก็จะบอกลูกทันทีเลยว่า จิตน่ะสิเป็นตัวเก็บไอ้ตัวความทุกข์ตัวนั้นตัวเวทนาตัวนั้นนะคะหลวงพ่อแล้วทีนี้ว่าลูกก็รู้ตรงจุดที่ว่าถ้าใจเราไม่เข้าไปเก็บความทุกข์ตรงนั้นในเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใจไม่เคยมีความทุกข์เลยนะคะหลวงพ่อใจมีแต่ความสุข
ที่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเวทนานั้นเป็นของเราและในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกข์ก็ย่อมเป็นผลเหมือนกันขึ้นมาหมดทุกประการเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วลูกก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าการที่เราปฏิบัติตรงจุดตรงเนี้ยลูกเอาย่อๆว่าเมื่อเห็นใจมากๆแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นในส่วนของการที่เหมือนแยกรูปและแยกนามไปในตัวที่เราปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเป็นสติสัมปทาน4ไปในตัวด้วยใช่ไหมแล้วก็คือการเห็นทุกข์คือว่าทุกข์ในร่างกายนี้เองที่เป็นทำให้จิตเนี่ยมีความทุกข์ตามมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกมีคำถามหลวงพ่อแค่นี้นะคะลูกจะได้ ปฏิบัติเดินตามหลวงพ่อด้วยความมั่นใจของลูกได้ได้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็อีกคำถามนึงอย่างถ้าเราปฏิบัติอย่างเงี้ยที่เราเกาะกายไปจนวันตายเลยเห็นภาพกายเราเน่าเปื่อยเละเทะไปจนวันตายเลยอย่างเงี้ยเกาะและเราก็มีรู้ว่าเราเป็นผู้มาอาศัยในร่างกายนี้แล้วเราเกาะไปจนวันตายแล้วถ้าคำว่าจิตว่างอย่างเงี้ยมันบังเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยจนถึงขั้นว่าจิตว่างอันนี้คือจิตที่เกิดจากการหมดราคะโทสะแล้วก็โมหะใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นจิตที่ไม่เห็นกายแต่ไปอยู่ในความว่างแล้วเป็นบอกว่าจิตว่างจิตว่างแล้วก็พ้นทุกข์แล้วอย่างนั้นน่ะคือไม่ใช่ใช่ไหมคะหลวงพ่อลูกขอเรียนถามหลวงพ่อสองคำถามนะคะ ได้ลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะเมื่อกี้ช่วงแรกไม่ได้กราบนมัสการกราบนมัสการได้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 คือคำถามที่หนึ่งว่าการที่เราเห็นกายไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นการแยกรูปแยกนามแล้วก็เป็นสติปัฏฐาน4ใช่ไหมคือใช่อยู่แล้วนะสติปัญญาของเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราเนี่ยเห็นตัวเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารูปอย่างนี้ ชวนนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าเวทนาจิตธรรมอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่สติที่เราเจริญมานั้นท่านก็ให้บอกว่าพิจารณากายเนี่ยสติในปัฏฐานเนี่ยว่าพิจารณากายเมื่อเราเห็นกายเนี่ยเหมือนแม้ว่าจะตายเราจะตายขาร่างกายก็เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็เวทนาเนี่ยเวทนาที่เราทำเวทนาภายนอกก็ดีภายในก็ดีก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็จิตต่างๆก็ยินดีในจิตต่างๆเนี่ยจิตที่เกิดอาการต่างๆราคะโทสะโมหะก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่ธรรมทั้งหลายนะธรรมทั้งหลายที่ว่าโพธิปักขยธรรม37ประการที่เราอุตส่าห์เจริญขึ้นมาไม่ว่าสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมี8สุดท้ายแล้วธรรมเหล่านั้นก็ยึดไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ที่เราทำให้เกิดนิพพานขึ้นมาเหมือนเรือข้ามฟากไม่มีเรือก็หาเรือแต่มีเรือแล้วข้ามฟากได้แล้วต้องวางเรือไว้ริมน้ำก็ขึ้นไปแต่ตัวฉะนั้นเวลานิพพานเนี่ยธรรมก็ยังไม่เอาไปเลยพุทธเจ้าถึงได้สอนว่ากายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าจิตก็จิตธรรมก็ธรรมนั่นไม่ใช่เราหมดเลยอันนั้นเขาเรียกว่านิพพานแท้แม้แต่ธรรมก็ยังไม่เอาไปเราจะเอาอย่างอื่นไปได้ยังไงข้อที่สองที่บอกว่าการที่เราเห็นตัวเองตายคาและเห็นความว่างว่างจากราคะโทสะโมหะนั่นว่างแท้เลยว่างอย่างนั้นถูกต้องโยมเข้าใจถูกต้องส่วนว่างเหมือนอากาศนั้นน่ะ ว่างหรอกเพราะว่างอย่างนั้นน่ะเหมือนเรามองขึ้นท้องฟ้ามองไปอากาศว่าโอ้ว่างไปหมดว่างอย่างนั้นน่ะราคะมีอยู่แน่นอนโทสะมีอยู่แน่นอนโมหะมีอยู่แน่นอนว่างอย่างนั้นว่างหลงนะว่างหลงฉะนั้นเราจะเห็นว่าว่างหลงกับว่างไม่หลงว่างหลอกกับว่างไม่หลอกเป็นอย่างนี้อันนั้นความเข้าใจของโยมถูกต้องนะขอโมทนานะเผอิญสาอื่นรออยู่เนาะก็มีถามมาจากกทม.นะครับโยมสุภาอาเจริญสุขโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อนะคะค่ะหลวงพ่อก่อนอื่นเจริญพรโยมเสียงเบาจังเลยเนาะก่อนอื่นโยมขอกราบเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะคือโยมจะมาอธิบายว่าแต่ก่อนที่โยมพิจารณากายเนี่ยก็คือกับตอนแรกๆที่เราก็มาอธิบายเราก็จะคุยกับตัวเองตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกเหมือนกันแต่พอหลังๆเนี่ยพอเรากลับมาเห็นเรามาเห็นลมหายใจของเราเนี่ยแต่มันเป็นความธรรมชาติของลมหายใจแล้วมันทำให้เรามองเห็นลมหายใจของเราเห็นแต่ว่าจิตของเราเนี่ยก็ไปอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังสมองตับไตอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเกิดความเหมือนกับสงบแต่เราก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายจะอันนี้จะสอบถามหลวงพ่อว่าการที่เราดูลมหายใจตามธรรมชาติที่เราไม่ได้ไปกำหนดเขาเลยแต่เราเอาจิตของเราไล่ไปตามจิตของเราเห็นไปตามอวัยวะทั้งหมดเนี่ย
อันนี้คือวิปัสสนาญาณใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเห็นตัวแล้วเนี่ยเราเหมือนกับว่าพอเราเห็นตัวเองแต่เรากำหนดไปที่ตัวรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นรู้ตัวทั่วพร้อมใช่ไหมคะแล้วจะขอฟังทางทีวีนะคะมาสการหลวงพ่อค่ะได้ได้คืออย่างนี้นะว่าถ้าเราใช้ลมหายใจไปด้วยเห็นอวัยวะอื่นๆไปด้วยเนี่ยน้ำหนักของการให้จิตเราเนี่ยเราให้น้ำหนักการเห็นอวัยวะของเราเนี่ย80-90ส่วน 90% นะแล้วให้น้ำหนักของลมหายใจเนี่ยแค่ 10% อันนั้นได้คือให้ลมหายใจไปด้วยแล้วก็เห็นว่าลมหายใจเนี่ยเข้าก็ตายออกก็ตายอย่างเนี้ยนึกเหมือนว่าเรานึกถึงความตายอยู่แล้วไงแต่เอาลมหายใจเข้าไปช่วยนิดนึงไม่ต้องมากแล้วอย่าให้น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ลมหายใจมากเกินไปให้น้ำหนักของการพิจารณาตัวมากกว่า 90% ลมหายใจแค่ 10% อย่างนั้นไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้เป็นสติปัฏฐาน4อยู่แต่สมมติว่าถ้าเราเห็นกายแจ้งแล้วเนี่ยแล้วเราก็ละความเห็นซะไปอยู่ที่ตัวรู้เนี่ยอย่างนั้นไม่ควรเมื่อเห็นแต่มาละที่ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมไปไม่พอเราต้องเห็นไว้อยู่เสมอความเห็นนั้นจะเป็นรู้ตัวทั่วพร้อมในตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่ว่าละความเห็นมาอยู่ที่รู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่กิจสองอย่างการรู้เห็นตัวเองอยู่แล้วนั่นแหละมันเป็นสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมันเป็นไปในตัวอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องวางสิ่งหนึ่งมาอยู่สิ่งหนึ่งเราอยู่ตรงนั้นไปเลยให้เห็นตัวไว้รักษาความเห็นไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ถามว่าถ้าไม่อยู่ล่ะจิตเราก็จะหล่นไปสู่ภายนอกฉะนั้นเราอยู่ตรงนั้นจิตเราก็จะไม่หล่นการที่เราอยู่ในความเห็นของเราเนี่ยเพื่อประโยชน์สองอย่างก็คือสติสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวทุกพร้อมนั่นเองแล้วก็สองก็คือเพื่อญาณทัศนะเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติรู้แจ้งในอริยสัจสี่นั่นเองฉะนั้นเราเห็นตัวเองไปเรื่อยๆอย่าทิ้งความเห็นไม่ต้องมากลับมากำหนดที่ตัวรู้หรือรู้ตัวทุกพร้อมนี้เขาไม่ต้องกลับมาตรงนี้ถ้าเราอยู่ในความเห็นอันนั้นเป็นการรู้ตัวรู้พร้อมไปในตัวอยู่แล้วอันนี้ธรรมะจะเข้าใจคำถามโยมถูกหรือเปล่านะก็ตอบไปน่าจะตรงนะที่ถามมาเมื่อกี้เพราะเสียงก็มาเหมือนก็ฟังก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะโอเคนี้เนาะเอินสายอื่นมาพอดีเนาะครับ มีสายมาจากสุพรรณนะครับโยมยุพินเจริญสุขโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรอยากจะปรึกษาธรรมะกับหลวงพ่อนะคะว่าไงเอ่ยว่าโยมนะคะก็โยมก็ปฏิบัติธรรมอะค่ะทีนี้โยมแบบว่าโยมยังไม่เข้าใจแบบคือแบบว่าพอเราเข้าใจเหมือนกับว่าเราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าคือเราเกิดมาทุกคนก็มาแต่ตัวแล้วตายไปเนี่ยเราก็ไปแต่ตัวคือว่าลูกโยมก็คือแบบละวางได้แบบว่าเราเคยแบบห่วงสมบัตินู้นนี่นั่นอะไรเคยห่วงเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพอเราวางไปได้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีความสุขอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าแบบว่ามันแบบว่าเราเข้าใจว่าสมบัติเนี่ยมันทำให้เรามันทำให้เราเกิดความทุกข์เนี้ยพอครั้งนี้พอเราว่าเราเคยหวงว่าหลวงหวงเงินพอเราก็จะมีความทุกข์กับเงินพอเราหวงทองหวงทรัพย์สินอะไรเงี้ยเราก็จะมีความทุกข์กับสิ่งนั้นแต่ครั้งนี้พอเราเข้าใจเกี่ยวกับแบบดูฟังธรรมะบ้างแล้วก็ดูจากตามทีวีบ้างเนี้ยค่ะพอเราก็เลยแบบว่าเหมือนแบบเราได้เข้าใจว่าในเมื่อเราตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แล้วก็หันมาสร้างความดีเงี้ยค่ะ แต่ว่าค่ะแต่คราวนี้พอบางทีเงี้ยพอโยมก็สร้างความดีไปแต่ก็เหมือนกับว่าความดีก็ทำให้โยมเป็นทุกข์อะค่ะ แต่คราวนี้ก็เลยบอกว่าโยมก็เลยแบบเหมือนกับอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้ว่าอันไหนมาทำให้เป็นทุกข์เราก็เลยแบบพอเรารู้ว่าอ๋อเหตุเนี้ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เราก็จะวางมันเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าโยมปฏิบัติถูกไหมคะหรือว่าแบบว่าหรือว่าโยมกำลังผิดทางแบบว่าบางคนเขาก็หาว่าแบบโยมไม่แบบไม่ให้ทานทุกวันหรือว่าอะไรประมาณเนี้ย
โยมก็บอกว่าถ้าอันนี้คือแบบเราทำแบบแล้วเรามีความสุขเราก็มันก็มีความทุกข์ปนมาด้วยค่ะไม่ทราบว่าโยมเข้าใจถูกไหมคะเนี่ยเดี๋ยวโยมฟังจากทีวีนะคะเพราะว่าจะได้ฟังอาจารย์ตลอดด้วยค่ะได้ค่ะคือการเข้าใจของโยมนั้นน่ะถูกต้องนะแต่ว่าการถูกต้องของโยมเขาเรียกว่ามันไม่ลึกมันตื้นนะมันตื้นฉะนั้นเมื่อตื้นเหมือนก็ว่าเอาอุปมาว่าเราเนี่ยไม่สบายเราเป็นโรคเราเป็นป่วยไข้อย่างเงี้ยแต่ยาที่ทานไปเนี่ยเป็นยาที่ทานไปแค่วันเดียวมันตื้นมันยังไม่โรคเยอะเลยที่เราจะต้องทานยาอีกหลายวันฉะนั้นเท่ากับว่ามันเยียวยาให้เราเนี่ยได้รู้สึกว่าผ่อนคลายไปหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้ธรรมะที่โยมเข้าใจก็ไม่ใช่ผิดก็ถูกนั่นแหละแต่มันตื้นไปถ้าตื้นอย่างนี้แล้วมันก็แก้ได้ตื้นนะมันก็ทำให้ทุกข์ลึกๆก็เราแก้ไม่ได้ฉะนั้นโยมอยากจะให้เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงเนี่ยก็คือจากตื้นเนี่ยเราก็พยายามลึกเข้าไปลึกนี่ทำยังไงล่ะลึกก็คือโยมต้องมาพิจารณากายเราเนี่ยว่าร่างกายของเราเนี่ยให้เห็นตัวเองเป็นซากศพบ้างเห็นตัวเองเนี่ยขึ้นอืดขึ้นพองบ้างเห็นตัวเองเป็นร่างสดๆก็ได้ชำแหละดูตับไตเอาจิตมาตรวจดูตามเนื้อตามตัวถ้าตรวจไม่นึกไม่ออกก็มือคำไปนึกไปคำไปนึกไปหรือว่าเราเห็นในหนังสือว่าคนเราเนี่ยมีตายแล้วเป็นยังไงเราก็จำภาพจากโรงพยาบาลก็ได้สมมติตัวเราเนี่ยเดินไปก็เห็นเหมือนว่าตับไตไส้พุงถ้าโยมอย่างนี้เข้าว่าลึกอันนี้ลึกโยมจะมีอะไรดีกว่านี้อีกธรรมะของโยมเป็นธรรมะตื้นไปหน่อยเนาะถ้าถูกดูถูกแบบตื้นๆแต่ต้องลึกกว่านี้ถ้าลึกแล้วโยมจะลึกซึ้งกว่าฉะนั้นโยมลองไปทำดูเนาะนะอันนี้ก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็มีคำถามรออยู่เนาะครับมีคำถามมาจากทางบ้านนะครับจากสุพรรณบุรีโยมโสพลถามว่าการเพ่งกายดูจิตจุดเดียวได้ไหม คือการดูกายเนี่ยเขาไม่ได้เพ่งนะเขาไม่ได้เพ่งถ้าเพ่งแล้วเนี่ยอยู่ได้ไม่นานการดูกายเนี่ยเขาเรียกว่าใช้คำว่าพิจารณาหมายถึงว่าค่อยๆมองไปนึกไปก็มองไปนึกเน่าบ้างนึกเปื่อยบ้างนึกดูชำแหละร่างสดๆก็ได้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกพิจารณาถ้าเพ่งนี่มันจ้องเขม่งเลยนะเหมือนกับว่าหนูจ้องแมวอย่างเงี้ยจ้องเขม่งเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนจ้องอย่างนั้นเขาว่าเพ่งนะเหมือนอาการอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นนะจิตอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะยืนไม่อยู่อีกเลยมันค่อยจะหลุดอุบายในการที่จะกล่อมเกลาจิตเนี่ยให้อยู่ในตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาคือมองค่อยๆมองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเบาๆเนี่ยแต่เบามากก็ไม่ได้แรงมากก็ไม่ได้แรงก็จะเป็นเพ่งไปเบาก็จะหลุดไปอีกเอาลองเอาใหม่เนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะถามมาก็เพื่อความรู้เนาะก็ลองไปทำดูครับข้อที่สองนะครับถ้าเราเพ่งจุดนั้นแล้วจะพิจารณาอย่างไรการเพ่งจุดนั้นหรือมองจุดนั้นพิจารณาจุดนั้นก็แล้วกันเนาะก็ค่อยๆมองว่าเนื้อตัวของเราเนี่ยเป็นจริงอย่างไรนะเช่นว่าเรามองที่ผิวหนังเนี่ยจิตเราหนังบริเวณไหนล่ะหนังอยู่บริเวณแขนก็แล้วกันจับแขนดูแล้วหนังเราตรงนี้นะแล้วก็มองหนังตรงนั้นแหละแล้วก็มองลึกเข้าไปใต้ผิวหนังว่ามีอะไรมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกลึกแบบนี้มองแบบนี้ให้มันลึกทั้งลึกข้างในบ้างทั้งตื้นมาข้างนอกบ้างทั้งทะลุทะลวงร่างกายไปหมดเลยอันนั้นแหละทำอยู่อย่างนั้นแหละนั่นคือการต่อเนาะคงจะเข้าใจนะกลับมาจวบที่ต่อนะครับมาจากโยมประสิทธิ์นะจากบุรีรัมย์เขียนว่าทำไมผมสบประมาทด่าดูถูกพระพุทธเจ้าเป็นเพราะอะไรและจะแก้อย่างไรครับคือเชื่อเหลือเกินว่าโยมเนี่ยไม่มีเจตนาหรอกอย่าว่าแต่โยมเลยนะโยมกล้าพูดนะอย่าว่าแต่โยมเลยทุกคนด้วยคอยจะด่าพุทธเจ้าคอยจะว่าพุทธเจ้าโดยเฉพาะใครล่ะโดยเฉพาะพระนี่แหละนะพระเรานี่แหละเวลาพระก็ดีโยมก็ดีก็แล้วกันเนาะนักปฏิบัติก็แล้วกันเวลาปฏิบัติเนี่ยคอยจะด่าว่าพุทธเจ้าบ้างด่าพระพระอรหันต์บ้างตัวเองก็มาทุกข์กับใจที่ด่าถามว่าเราด่าเองไหมเราไม่ได้ด่าจิตมันด่าแล้วจิตด่าเนี่ยไม่ใช่เราหรือคือเรายังคุมจิตไม่อยู่น่ะห้ามมันไม่ฟังน่ะฉะนั้นเราเนี่ยเจตนาไม่มีแต่ว่าเขาด่า
ทำไมจิตเราจะด่าอย่างนั้นน่ะมันเพราะเหตุอะไรและจะแก้อย่างไรนะอันนี้คือคำถามที่ดีมากนะแต่แล้วก็โยมกล้าถามนะความจริงแล้วคนอื่นเป็นทุกคนโยมแต่ว่าเป็นแล้วเขาไม่กล้าพูดตอนนั้นเองแต่ถึงไม่กล้ายังไงก็ทุกคนมีอยู่ก็จะต้องแก้นะก็ถูกอยู่แล้วว่าจะต้องแก้กันดีกว่าเพราะทุกคนมีแน่นอนการที่จิตเราด่าพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อจิตสิ่งใดเป็นปฏิปักษ์ต่อจิตสิ่งนั้นจิตก็ไม่ชอบเมื่อไม่ชอบจิตก็ด่าผ่านการสอนนั้นว่าแล้วก็คนสอนนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะจิตเราเข้าข้างมารจิตเรายังอยู่ในอำนาจของมารอยู่ในอิทธิพลของมารแล้วก็เชื่อว่ามารเป็นนายผู้ก็เรียกว่าผู้สบาวิภักษ์หรือว่าผู้ตัวเองเนี่ยเป็นสมุนของนายเป็นบริวารของนายเชื่อว่านายของจะของตัวเองเนี่ยเป็นของดีฉะนั้นพระกับมารย่อมเป็นศัตรูกันแต่เอาละขอให้เป็นที่จิตอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเราไม่เป็นก็ใช้ได้แล้วและทุกคนก็เป็นด้วยนะโดยเฉพาะพระเนี่ยถ้าใครปฏิบัติกรรมฐานพระกรรมฐานนี่แหละเป็นทุกคนแต่ไม่อยากพูดเท่านั้นเองแต่ทีนี้เมื่อเป็นแล้วเนี่ยมีการแก้ไขได้ไหมเอาแก้ดีกว่าได้คำถามนี่ดีมากนะการแก้ไขมีได้แน่นอนได้แน่นอนไม่ใช่ว่าสิ่งนี้มีแล้วก็จะมีเป็นของแก้ไม่ได้แก้ได้อย่างไรล่ะเอาอย่างนี้โยมสังเกตว่าตอนที่จิตคิดด่าพุทธเจ้าเนี่ยจิตอยู่ในภาวะไหนเราจะเห็นว่าจิตอยู่ข้างนอกตัวเราหมดเลยขณะที่จิตเราไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่งนอกไปแล้วกันจิตจะมีอาการนี้ทันทีเลยนั่นคือที่เกิดของมันคือจิตออกนอกสมมุติว่าเอาใหม่ตอนที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหรือยังไม่เกิดก็ดีเนี่ย เราหัดพิจารณาตัวเราด้วยการเอาจิตมามองผมขนเล็บฟันหนังตัวเราแล้วก็รักษาความเห็นไว้แล้วเราสังเกตว่าจิตอยู่ในตัวเราแล้วอยู่ในอวัยวะอาการ32ของเราอยู่นั้นนะขณะนั้นๆเนี่ยจิตมีอาการด่าพุทธเจ้าไหมที่กำลังด่าอยู่เนี่ยจะหายไหมหรือที่กำลังจะด่ายังไม่ด่ากำลังจะด่าเนี่ยมันจะมีอาการนี้ออกไหมโยมจะไม่เจอเลยเพราะเมื่อจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะถูกทำลายหมดเลยแต่ถ้าจิตอยู่นอกตัวทันทีเลยเขาจะเกิดทันทีเลยถ้าเราก็รู้ทั้งสองอย่างว่าฝ่ายเกิดคือจิตออกนอกฝ่ายดับคือจิตอยู่ในตัวเราฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจิตอยู่ในตัวท่านจะไม่มีอารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหล่านี้เคยมีกับท่านเหมือนกับเรานี่แหละแต่สุดท้ายท่านทำลายหมดเลยเพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นอกุศลฉะนั้นเราปฏิบัติเราแก้ไขได้อยู่แล้วเรื่องนี้นะโยมลองแก้ดูนะถ้าโยมไม่เห็นกายนี้โยมจะแก้ไม่ตกเลยแต่ถ้าโยมเห็นกายนี้แก้ได้แน่นอนเราชนะแน่ต่อไปโยมจะไม่มีเรื่องอารมณ์พวกนี้เพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเรานี่เป็นฝ่ายพระก็เข้ากับพระแต่ถ้าจิตเราหลุดนอกเนี่ยจิตเราไฟเข้าฝ่ายมารพระจิตเราก็เป็นมารฉะนั้นตัวเราเป็นธรรมะนอกตัวเป็นมารขอตอบแค่นี้เนาะคำถามอื่นรออยู่เนาะก็มีสายมาจากเชียงรายนะครับโยมไพศาลอาจารย์สุขโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อท่านทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรคือผมอยากจะสอบถามเป็นความรู้นะครับได้คือผมเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระ3ชั่วโมงบ้าง4ชั่วโมงบ้าง5ชั่วโมงบ้างแต่การนั่งสมาธิอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับได้อย่างมากก็10กว่านาที20นาทีอยากจะขอคำแนะนำครับก็คือถามว่าสวดมนต์มากมายเนี่ยดีอยู่แล้วไหมดีไหมก็ดีอยู่แล้วล่ะเพราะเราจะเอาอย่างอื่นยังไม่ได้เนี่ยแต่ทีนี้ว่าถ้าอย่างอื่นก็คือที่ดีกว่านั้นก็คือภาวนาแต่ที่โยมภาวนาแล้วมันไม่คือปัญหาของโยมอาจจะเป็นลักษณะทำแล้วมันไม่ค่อยสงบนั่นแหละเมื่อไม่สงบก็ทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะมีใจกระทำตรงนั้นเอาสวดไปก่อนยังไงทำนองนั้นทีนี้ถามว่าเราเนี่ยทำไมไม่สงบล่ะแล้วก็ไม่เล้าใจทำให้เราทำมากล่ะ
อะไรเป็นสาเหตุที่เราเนี่ยไม่มีตรงที่ภาวนามากแต่มากไปด้วยการสวดอาตมาว่าแรงบันดาลใจของโยมไม่ค่อยมีตรงนี้เพราะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ไม่มีเพราะว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยไม่ชวนให้ทำต่ออะไรไม่ชวนทำให้ต่อทำต่อเพราะว่าจิตสงบยากถามมาทีนี้เรามาค้นว่าจิตสงบยากเนี่ยเพราะเหตุอะไรถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยก็ได้เหตุว่าการที่เราไม่สงบเนี่ยเพราะเราใส่ใจไปอื่นใส่ใจไปไหนล่ะไปข้างนอกตัวทำให้เราเนี่ยไม่เล้าใจทำไม่มีกำลังใจทำไม่มีแก่ใจที่จะทำทำแล้วก็เข็ดไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ก็แล้วก็ไม่ก็สงบทีนี้เราเปลี่ยนว่าเหตุการณ์ที่เราส่งจิตไปข้างนอกทำให้เราไม่สงบโดมต้องเปลี่ยนใหม่สิเปลี่ยนว่าอ้าวจิตเราอยู่ที่ผมนะขนเล็บฟันหนังนะดูที่ตัวเรานึกตัวเราเรื่อยๆโยมอย่างแรกไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้นั่งธรรมดาก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งน้อยๆก็ได้แต่เห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เห็นตัวเองร่างสดๆก็ได้นะบางคนบอกว่าไม่ชอบร่างศพเลยเอาสดๆได้ไหมก็ได้รับรองว่าโยมอยากทำเลยสมาธิเนี่ยลงไปทำดูเดี๋ยวโยมสงบการที่เราสงบกำลังใจเราก็เกิดเมื่อเกิดแล้วเนี่ยอยากจะทำได้มันต้องมีอะไรมีกำลังใจแรงบันดาลใจไม่ต้องมีแล้วเราไปทำดูเนาะโยมเนาะคือคือว่าการสวดมนต์ของผมรู้สึกว่าจะมีสมาธิมากกว่าการที่นั่งเนี่ยการพิจารณาสังขารร่างกายเป็นของเปื่อยเน่าเลยผมก็พอพิจารณาบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ลึกมันไม่ลึกซึ้งนะโยมมันไม่ลึกมันตื้นไปมันตื้นไปมีสมาธิอยู่แต่มันตื้นไปหน่อยนะเราต้องลึกๆ กว่านั้นมันจะมีอุบายมากกว่านั้นจะดีนะก็อยากจะขอคำแนะนำว่าจะต้องทำการทำมากๆพิจารณาตัวมากๆกว่านี้จะดีเราทำตอนที่สวดนั้นน้อยไปหน่อยการนั่งสมาธินี่จะต้องมีบ่อยๆหรือไงครับคือวิธีนี้เนี่ยจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้แต่ว่าให้เห็นตัวเองไว้เสมอนะจุดสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นได้โยมแต่ทำมากหน่อยมันก็จะเกิดจะนั่งก็ได้อย่างเงี้ยนะแล้วเมื่อเกิดแล้วกำลังใจมันก็จะมีอย่างนี้มันลึกเข้าไปแต่เรามันตื้นไปหน่อยนะคล้ายๆว่าสวดก็ตื้นๆนะมันไม่พอไม่พอคิดว่าช่วงนี้ของผมคงจะได้แค่นี้แค่สวดมนต์กะ พิจารณาร่างกายไปนิดๆหน่อยๆช่วงเวลาอยู่ว่างๆเอาให้มากหน่อยพิจารณากายให้มากหน่อยจะดีถ้าน้อยๆแล้วมันไม่พอทำนะโยมมันจะตื้นไปน่ะมันตื้นน่ะถ้าโยมมากตรงพิจารณาให้มากๆเนี่ยประมาณว่าโยมลึกได้นะลึกได้โยมทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากแบบนั้นแหละถ้าทำให้มากหน่อยก็จะดีนะน้องก็ขอกราบพระบัญชาแค่นี้นะครับสาธุนะสาธุก็ให้กำลังใจนะทำไปเพราะว่าการทำน้อยเนี่ยผลมันก็ออกน้อยนะถ้าทำมากเนี่ยก็ผลก็ออกมากฉะนั้นผลอันนั้นก็จะทำให้แรงบันดาลใจของเราเนี่ยสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกอย่างต้องฝึกนะคนเราไม่ฝึกก็จะไม่มีอะไรที่จะดีได้ฉะนั้นการที่เราจะมารู้เห็นตัวเราเนี่ยมันเป็นการที่มัดจิตเรากับตัวเราเนี่ยจิตเรากับตัวเราให้ติดกันเพื่อความตัดความสืบต่อระหว่างจิตเรากับตัวคนอื่นอารมณ์อื่นไว้ไม่ให้มันหนีความสงบก็จะเกิดอุบายใดที่น้อมนำมาพิจารณาตัวนั้นอุบายนั้นเพื่อให้จิตเรากับตัวเราไม่แยกกันเพราะปกติมันแยกกันเมื่อแยกก็ไม่สงบสินะถ้าไม่แยกก็จะสงบอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเราได้สงบบ้างแล้วนะเชื่อเหลือเกินว่าเราเนี่ยอาจจะบอกที่แรกอาจนั่งเนี่ยไม่ไหวนะมันปวดมันเมื่อยแต่ถ้ามันมีกำลังใจนะปวดเมื่อยก็ไม่กลัวนะงานเรากำลังใจมันล้นเหลือนะทำให้เราเนี่ยต่อสู้ได้หมดอายุมากๆบางคนนั่งไม่ไหวนะแต่ถ้ามันมีกำลังใจมันไหวหมดเลยมันทำได้แล้วก็สมาธิเนี่ยไม่ใช่นั่งอย่างเดียวเอียบทไหนก็ทำได้ขอให้จิตเราอยู่กับตัวฉะนั้นจะมาก็เรื่องเชียร์เรื่องตัวเนี่ยตัวเราเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่ามี2วิธีว่าพิจารณาไปเลยก็ได้หรือจะทำสมาธิก่อนแล้วพิจารณาก็ได้ก็บอกข้อดีข้อเสียไว้พอสมควรในรายการนี้ว่าให้เห็นว่ามันก็ได้ทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าข้อดีข้อเสียก็ต่างกันไปแต่ยังไงถ้าได้แล้วก็ดีหมดอันนี้ก็จะได้ไม่ขางแข็งสงสัยว่าทำไมอาจารย์สอนเนี่ยไม่ให้ทำสมาธิมาพิจารณามันจะได้หรือได้
ส่วนคนที่เข้าสมาธิทำสมาธิบ่อยๆเนี่ยถ้าเราออกมาแล้วไม่พิจารณาร่างกายจิตเราก็เตลิดเปิดเพลิงไปหมดเลยมันก็จะไม่มีขอบเขตก็นั้นก็ต้องหวนกลับมาพิจารณากายส่วนในที่สุดแล้วก็ต้องมาจุดยืนเดียวกันนะกายเหมือนกันไอ้คนหนึ่งนี่ไปสมาธิก่อนแล้วก็มากายมาเจอกันที่นั่นคนหนึ่งเอากายไปเลยก็เจอกันที่นั่นสุดท้ายก็ได้กันทั้งสองเราจะได้เข้าใจว่าอ๋ออาจารย์สอนองค์ไหนก็ได้แต่ธรรมชาติของอาจารย์เนี่ยก็มักจะสอนถนัดนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นจริตของท่านที่ท่านนั้นหนักสมาธิท่านก็สอนเรื่องสมาธิก่อนก็ถูกของท่านนะคนไหนหนักปัญญาก็สอนพิจารณาไปเลยก็ถูกของท่านเหมือนกันแต่เราจะเลือกเอาว่าเอาตรงไหนได้ก็เอานะแต่สุดท้ายต้องเห็นกายเท่านั้นถ้าไม่เห็นกายนี้เนี่ยมันไปไม่ได้เพราะพุทธเจ้าเนี่ยกำชับอยู่เสมอว่าบวชมาแล้วเนี่ยต้องจิตอยู่อาการ32บวชปุ๊บท่านให้เลยนะจิตต้องต้องอยู่ในผมคนเล็บหนังห้ามออกไปถ้าเธอออกเดี๋ยวท่านก็เดินก็จะเป็นพระไม่ได้นะจิตของเธอก็จะไปไหนต่อไหนวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีเนาะครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วนะครับสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมและแนะนำของรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะครับรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการของธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่ตรงเข้ามาทุกสายในวันนี้ครับหมดไปจ้ะก็แล้วก็ขอสุดท้ายนี้ก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ